เรื่องราวของเซิรนเคอีซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้เธอถูกบังคับแต่งงานกับศพแทนพี่สาว ซึ่งวาทีจาบาของเธอนั้นแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งสงครามมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งยังเป็นอ,องค์ผู้สูงศักดิ์อีกแต่เขากลับเสียชีวิตในสงครามทําให้ในวันแต่งงานเธอต้องคํานับฟ้าดินกับป้ายศพของเขาแต่แม้เธอจะมีเชื้อสายของเซนามบดีผู้สูงศักดิ์เช่นกันแต่เพราะเป็นเพียงลูกของอนุจึงไม่ได้รับการสนใจดูแลเท่าที่ควรจึงเติบโตมาด้วยความยากลําบากไม่พอหลังจากแต่งงานฮูยินใหญ่ยังคิดที่จะฝังเธอกลบดินให้ตายตามสามีของเธอไปด้วยจะได้หมด เสี้ยนหนามตำใจรวมทั้งปกปิดเรื่องสลับตัวเจ้าสาวด้วยจึงออกอุบายให้ไทเฮาหลงเชื่ออ้างมาเป็นการแสดงความจงรักภักดีซึ่งในตอนแรกไทเฮาก็ลังเลแต่เมื่อแม่นมของนางเอกรู้เรื่องเข้าจึงมาพาตัวนางเอกหนีไปทั้งยังขโมยแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าไปด้วยสร้างความวุ่นวายโกลาหลไปทั่วทำให้ไทเฮาตัดสินใจฝังนางเอกไปกับลูกชายของนาง เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงในครั้งนี้กลับคืนมาแต่ในขณะที่นางเอกกำลังหลบหนีเธอได้เข้าไปซ่อนตัวในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งและบังเอิญเจอชายบาดเจ็บอยู่ในนั้นเธอจึงพาเขาปลอมตัวเป็นคนเชิดสิงโตออกไปด้วยกันแต่ก็ถูกนักฆ่าที่ตามเล่นงานเขาอยู่ดักซุ่มโจมตีแต่สุดท้ายเขาก็สามารถจัดการพวกนักฆ่าได้หมดแต่เพราะบาดเจ็บหนักจึงหมดสติไปนางเอกเห็นดังนั้นจึงพาเขานีออกนอกเมืองไปด้วยกันและอยู่ดูแลจนกระทั่งรุ่งเช้า แต่เมื่อชายหนุ่มปิศาณฟื้นขึ้นมาเขาก็บีบคอเธอเอาไว้เธอจึงรีบบอกว่าตัวเองเป็นคนช่วยเขาเมื่อคืนเขาถึงปล่อยมือจากนั้นเธอก็ไปหยิบขนมเปี๊ยะให้เขาเพื่อให้กินรองท้องบอกว่ามันคือขนมมงคลทําให้ใชายปิศาณรู้ว่านางเอกนี้งานแต่งงานมาเขาจึงปฏิเสธและบอกให้เธอไปหาน้ํามาให้เขาดื่มแทนเขาถึงจะยอมปล่อยเธอไปพร้อมเงินและสัมภาระ นางเอกจึงต้องยอมไปตักน้ำมาให้เขาทำให้ฮูหยินใหญ่ที่พาคนออกตามหาเธอเจอเข้าและถูกจับตัวไปซึ่งหากเธอไม่ยอมกลับไปด้วยนางจะฆ่าแม่นมของนางเอกทิ้งซะเธอจึงยอมกลับไปด้วยแต่โดยดีพร้อมทั้งยอมถูกฝังไปกับศพเจ้าบ่าวของเธอด้วยเพื่อช่วยชีวิตแม่นม ผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เกิดส่วนชายปิศนาซึ่งความจริงแล้วเขาคือจิ้นอ๋องเทพสงครามผู้โด่งดังลูกบุญธรรมของไทเฮาซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้ที่สําคัญเขาคือสามีของนางเอกที่เธอต้องแต่งงานด้วยแต่เพราะถูกใส่ร้ายว่าเสียชีวิตในสนามรบทําให้ทุกคนเข้าใจผิดนางเอกจึงต้องแต่งงานกับเขาแทนพี่สาวต่างแม่ซึ่งเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวเวนของฮูยินใหญ่กับเซนาบดีเซนพ่อของเธอ ไม่พอเขายังถูกศัตรูซุ่มโจมตีเพราะต้องการกำจัดเขาที่เป็นเสี้ยนนำคอยขัดขวางผลประโยชน์อยู่และศัตรูที่ว่าก,ก็คือพ่อของนางเอกสินาบ,บดีใหญ่ในราชสำนักเที่ร่วมมือกับนักฆ่าฮอนานจูของแคว้นเหลียงแคว้นศัตรูอีกด้วยหลังจากนางเอกออกไปตักน้ําให้พระเอกแล้วเธอถูกหูยินใหญ่จับตัวไปองครักษ์ของพระเอกก็ตามหาเขาจนเจอ จากร่องรอยที่เขาทิ้งเอาไว้และจะพาเขากลับจวนอองเพราะตอนนี้ที่จวนอองได้จัดพิธีศพไว้อะไรให้เขาอยู่เพราะคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมกลับเพราะตั้งใจรอนางอีกที่ไปตักน้ําให้กลับมาอยู่จนเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงเธอก็ไม่กลับมาทั้งยังมีนักฆ่าตามมาเล่นงานเขาอีก แต่พระเอกกับองครักษ์ก็ช่วยกันจัดการได้หมดองครักษ์จึงลบเล่าให้พระเอกกับเมืองหลวงอีกครั้งเขาถึงยอมเดินทางกลับเข้าเมืองเมื่อกลับมาถึงเมืองหลวงพระเอกก็เห็นขบวนแห่สมพร้อมขบวนเจ้าสาวกำลังเคลื่อนขบวนผ่านหน้าไปและนั่นก็ทําให้เขาเห็นหนางเอกที่กําลังนั่งอยู่บนเกี้ยวเจ้าสาวพอดีจึงลำดับเหตุการณ์ปฏิติดประต,ดปะต่อเรื่องราวทุกอย่างได้จึงรู้ว่าขบวนศพและพิธีแต่งงานนี้คืองานของเขาเองเขาจึงแอบตามขบวนนั้นไปและไปช่วยนางเอกที่กำลังจะถูกฝังไปพร้อมกับลงศพอันว่างเปล่าของเขา และพาเธอกลับมาที่จวนด้วยพร้อมให้หมอมาช่วยดูแลอีกก่อนจะออกไปสืบเบื้องหลังสาเหตุที่พวกนาคาตามเล่นงานเขาไม่หยุดจนได้รู้ว่าเป็นเพราะเขาตรวจสอบเรื่องสเสบียงของกองทัพที่ถูกยักยอกไปซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือตระกูลเซิรินพ่อของนางเอกนั่นเองจึงไปเข้าเฝ้าฮองเต้นในท้องพระโรงและชักดาบออกมาหมายจะฟันเสน,นาเซินต่อหน้าทุกคนจนทําให้ฮองเต้โกรธมากไล่เขาออกมา ส่วนเซนาเซินก็คิดจะกำจัดพระเอกให้พ้นทางเช่นกันจึงให้ฮูหยินใหญ่ลงมือช่วยอีกแรงเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอจึงพบกับเบารับใช้ประจำตัวของฮูหยินใหญ่ที่นางส่งมาให้คอยจับตาดูพร้อมบังคับให้นางเอกทำงานให้ด้วยโดยอ้างว่าพวกนั้นนั้นจับตัวแม่นมของเธอเอาไว้ที่ตระกูลเซินอยู่หากนางเอกไม่ให้ความร่วมมือก็จะทรมานแม่นมให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนถึงที่สุด แต่หากยอมทําตามคําสั่งเมื่อแผนการทุกอย่างสําเร็จก็จะปล่อยตัวทั้งสองคนให้เป็นอิสระและจะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยอีกตลอดไปทําให้นางเองได้แต่จําใจยอมทําตามคําสั่งของพ่อและฮูยินใหญ่ซึ่งพวเขาให้เธอขโมยป้ายยกประจาตัวของพระเอกมาให้แต่ด้านพระเอกก็ได้สองคนเอาไว้หากนางเอกฟื้นขึ้นมาก็ให้ส่งตัวกลับตระกูลเรินซาและการแต่งงานที่เกิดขึ้นก็ไม่นับถือว่าเป็นโมคะ แต่นางเอกก็ไม่ยอมกลับแล้วรอเจอพระเอกจนเขากลับมาพร้อมอ้างว่าพวกเขาแต่งงานกันแล้วทั้งเธอยังช่วยดูแลเขาในตอนที่บาดเจ็บอีกด้วยและนอนด้วยกันแล้วด้วยหากเขาจะไล่เธอกลับไปก็สู้ฆ่าเธอให้ตายยังดีสักกว่าทําให้พระเอกถูกองค์ลักแซวลจนเขาทําตัวไม่ถูกจึงแกล้งไม่สนใจเดินหนีเข้าจวนไป ปล่อยให้หนางเอกอยู่น่าจวนตามลําพังนางตาขี่มาจนหนาวสันจนทําให้พระเอกนึกถึงความทุกข์ยากลําบากสมัยที่ทําสงครามอยู่ชายแดนจึงสั่งพ่อบ้านให้จัดเตรียมรถมาเอาไว้ให้หนางเอกหากเธอกี่ได้ก็ให้ส่งกลับบ้านไปจนกระทั่งพี่หญิงใหญ่ของพระเอกที่เดินทางแวะมาเยี่ยมเขาเมื่อได้ข่าวว่าเขากลับมาจากสนามรบแล้วเจอนางเอกนั่งหนาวสันอยู่ด้านหน้าเธอจึงเดินเข้าไปทักพร้อมมอบผ้าคลุมกันหนาวให้ด้วยเมื่อถึงตอนเช้าพระเอกออกมาจากจวนนางเอกก็รีบวิ่งเข้าไปทักทาย พอดีกับพ่อบ้านเอาโจกมาให้เขาเป็นมือเช้า พอนางเอกเห็นเธอจึงรู้สึกหิวขึ้นมาเขาจึงยกมันให้เธอเธอจึงบอกว่ากินข้าวชามเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวพระเอกจึงรีบร้องห้ามขึ้นทันทีแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเธอกระดูกรวดเดียวหมดถ้วยเลยก่อนจะเรียกพระเอกว่าท่านพี่ทำให้พระเอกถูกแซวอีกเขาจึงห้ามเธอเรียกเขาว่าท่านพี่อีกและให้เรียกอาซามแทนซึ่งยิงเข้าทางนางเอกเธอจึงบอกว่างั้นพวกเขาก็นับว่าเป็นญาติกันแล้วเขาจึงเปลี่ยนใจให้เธอเรียกเขาว่าท่านอ๋องก่อนจะออกไปทํางาน ในเมื่อทำยังไงพระเอกก็ยังไม่ยอมใจอ่อนดังเอกจึงพยายามทำตัวมีประโยชน์เพื่อให้เขายอมให้เธออยู่ต่อแต่เขาก็เมินจนกระทั่งเขาทำเชือกที่ระลึกจากสงครามที่เหล่าทหารทำให้หล่น เธอจึงเก็บมันขึ้นมาเพื่อคืนมันให้เขาแต่ถูกทหารขวางทางเอาไว้ไม่ให้เข้าไปในจวนนางเอกจึงแอบปีนรั้วข้ามไปแทนจนหล่นตุ๊บลงไปต่อหน้าทุกคนในขณะที่องชายกำลังเอาราชอ,องค์การมาให้พระเอกพอดีทําให้ทุกคนรวมทั้งพระเอกถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเมื่อทุกคนมากันครบแล้วองค์ชายจึงประกาศราชอ,องค์การของฮองเต้ต่อหน้าทุกคนโดยมอบรางวัลให้กับพระเอกที่ทําผลงานในชายแดนได้ รวมทั้งมอบตำแหน่งพระชายาให้หนางเอกด้วยพร้อมพระราชทาน้ำนแกงให้ด้วยพระเอกกับนางเอกจึงรับไปกินก่อนองค์ชายจะบอกความหมายว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคำอวยพรให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองพระเอกจึงวางถ้วยลงแต่นางเอกกลับกินอย่างสุขใจเขาถึงว่าหากลูกเกิดมาโดยที่พ่อแม่ไม่ได้รักกันจะสุขใจได้อย่างไร เธอจึงวางถ้วยลงและคืนไพายห้อยเชือกที่ระลึกให้กับเขาเพราะเอกจึงบอกว่าถึงแม้เธอจะเข้ามาในจวนของเขาได้แล้วแต่ก็ห้ามไม่ให้เธอไปใกล้ห้องของเขาเด็ดขาดให้อยู่ในที่ที่เธอคนอยู่เท่านั้นก่อนจะเดินจากไปด้านตระกูลเสริญพ่อนางเอกกำหูยินใหญ่ ก็ได้หารือการเกี่ยวกับแผนการที่หลอกใช้ให้นางเอกทางานให้ถึงเหตุผลที่ให้นางเอกขโมยป้ายโยกประจําตัวพระเอกมาเขาคือลูกคนโปรดของฮองเต้องค์กรและป้ายยกฮองเต้พระราชทานให้นั้นทําให้แม้พระเอกจะเหินคืนไปบ้างฮองเต้องค์ปัจจุบันก็ไม่กล้าลงโทษแต่หูยินใหญ่ข,ขอกังวลว่าหากนางเอกรู้ความจริงว่าแม่นมของเธอตายไปแล้วแผนการก็จะไม่สําเร็จนางจึงสั่งให้เบารับใช้ของตัวเองที่อ้างว่าส่งไปให้ดูแลนางเอกแอบเอายาพิษใส่ให้นางเอกกิน ซึ่งเป็นผิดร้อยวันไร้สีไร้กลิ่นยากที่จะตรวจสอบเจอและิษนี้ก็จะเริ่มทำงานภายในหนึ่งปีหากแผนการล้มหเหลวนางอีกก็จะล้มป่วยและตายไปเองก็จะได้ไม่ถูกสืบหาความจริงซึ่งพ่อของนางอีกก็เห็นด้วยทั้งยังกำชับให้ฮูยินใหญ่ทำเรื่องนี้ให้แนบเนียนและข่าวสะอาดด้วยทำให้หนางอีกตกที่นั่งลำบากสุดๆนอกจากพ่อจะไม่รักแล้วยังหลอกใช้และไม่จะเอาชีวิตอีกกลับมาที่ด้านนางเอกเธอยังคงคิดหาทางให้ตัวเองได้อยู่ในจวนอ,องต่อ เพื่อทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จจะได้ช่วยแม่นมของเธอออกมาได้โดยไม่รู้ว่าแม่นมได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงปิ๊งไอเดียออกว่าขอแค่มีลูกให้พระเอกได้ก็คงได้รับความไว้ใจจากเขาจึงแอบเข้าไปนอนรอที่เตียงในห้องของเขาตอนกลางคืนและแอบซุกอยู่ใต้ผ้าห่มทําให้พระเอกนึกว่าเป็นนักฆ่าทําให้องครักษ์และเหล่าทหารต่างกลูกันเข้ามาแต่เมื่อเปิดผ้าห่มออกก็เห็นหนางเอกนอนขดตัวอยู่ในนั้นแถมยังทําหน้าใส่ซื่อตาแปลวใส่เขาอีกเขาจึงถามว่าเธอเข้ามาทําอะไรที่ห้องของเขาเธอจึงบอกว่าเธอมาเพื่อจะมีลูกให้เขาไงล่ะ ทำให้พระเอกอึ้งจนพูดไม่ออกรวมทั้งองคลักและเหล่าทหารด้วยเขาจึงใช้ผ้าห่มพันตัวเธอเอาไว้ก่อนจะโยนออกมาด้านนอกทำให้ทุกคนต่างหัวเราะเยาะเธอองคลักจึงไล่ให้ทุกคนออกไปพระเอกจึงไลน่นางเอกไปด้วยเธอจึงรีบกิ้งหนีไปทันที หลังจากไล่นางเอกไปแล้วพระเอกก็เรียกองค์ขลักมาปรึกษาารือเพราะเจอเหอ,อเท้าลูกหนึ่งหล่นอยู่บนเตียงเขาจึงคิดว่านางเอกต้องมีลูกไม้อะไรแน่แนเพราะเธอนั้นทำตัวนิสัยหยาบกระด้างทั้งใจกล้าหน้าด้านชอบพูดอะไรออกมาแบบไม่คิดไร้ย,ยังอายอยู่เสมอที่สำคัญยังเป็นลูกสาวของศัตรูอีกจึงอดคิดไม่ได้ว่าเธอมีลูกไม้แผนการอะไร องคลักจึงช่วยพระเอกจัดการเหอเท้าลูกนั้นก่อนมันจะกลิ้งตกจากเตียงไปพอดีจากนั้นองคลักบ้านก็เดินเข้ามาและเหยียบมันแตกเข้าพอดีพระเอกจึงรีบแก้ตัวว่าเขาแค่ต้องการทดสอบพร้อมทั้งสั่งให้องคลักจับตามองนางเอกเอาไว้ให้ดีเพราะช่วงนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคดียักยก,ยกสเสบียงของกองทัพไม่รู้ว่าเธอจะมาไม้ไหนเพราะเสนาบดีเสริญพ่อของเธอจะต้องอาศัยช่วงนี้ทำลายหลักฐานแน่นอนจึงไม่เชื่อว,ว่านางเอกจะไม่รู้เห็นเป็นใจด้วย ชาวันต่อมาบบาวรับใช้ของฮูยินใหญ่ได้แอบใสยาพิษลงในกับข้าวของนางเอกซึ่งเป็นพิษร้อยวันไร้สีไร้กลิ่นแม้เธอจะใช้เข็มเงินตรวจสอบก่อนกินจึงไม่พบความผิดปกติ จากนั้นนางเอกก็คิดหาไอเดียสร้างความประทับใจให้กับพระเอกจึงคิดอยากทําอาหารที่เขาชอบให้กินจึงไปหาพี่หญิงใหญ่ของเขาเพื่อทาเรื่องนี้แต่พี่หญิงใหญ่ก็ไม่สามารถบอกได้เพราะถ้าคุณนอกล่วงรู้ก็เท่ากับเปิดเผยจุดอ่อนให้ศัตรูสามารถวางยาพิษในอาหารได้ทําให้หนางเอกรู้สึกเศร้าพี่หญิงใหญ่จึงบอกว่าในตอนเด็กก่อนที่พระเอกจะถูกไฮเฮารับเลี้ยงเขาชอบงองแงให,ให้แม่แท้ๆทําขนมหวานให้กินอยู่เสมอ แต่เมื่อแม่แท้ๆของเขาป่วยและจากไปนับแต่นั้นเขาก็ไม่เคยอยากกินอีกเลยนางเอกจึงได้ไอเดียไปทําขนมหวานให้พระเอกพี่หยิงใหญ่เห็นความตั้งใจของเธอจึงอาสาจะพาเข้าครัวในตอนเที่ยงด้วยทําให้นางเอกดีใจมากองคลักวานที่ตามดูพฤติกรรมนางเอกอยู่จึงเอาเรื่องนี้ไปบอกให้พระเอกรู้ <c oughs> เขาจึงคิดว่าเธอคงจะวางยาพิษเขาแล้วเป็นแน่ จึงสั่งให้องคคลักษ์วาดน้ำยาขจัดมือพิษออกมาเตรียมไว้ให้หากถูกพิษจริงก็จะได้จับนางเอกได้ค่ะนางคาเขาเมื่อถึงตอนเที่ยงนางเอกก็ไปเก็บดอกชิงฮววด้วยตนเองเพื่อทําขนมให้พระเอกทําให้พระเอกและองคคลักษ์รู้สึกประหลาดใจมากที่คุณหนูจากตระกูลสูงสักแต่ทําไมทําตัวเหมือนคนไรก้การอบรมสั่งสอนชอบทําตัวกระตุกกระตากเสมอแต่นั่นก็ทําให้พระเอกเริ่มสนใจเธอยิ่งเห็นท่าทางของเธอมันก็ยิ่งทําให้เขานึกถึงแม่ของเขาขึ้นมาจนเผลอเคิมไป ก็จะรีบเก็บอาการเอาไว้หลังจากนาง,งเอกเก็บดอกไม้เสร็จจากนั้นเธอเกาเข้าครัวไปทําขนมและนําไปมอบให้กับห้เองกแต่แม้ว่าจะกินเข้าไปกี่ชิ้นก็ไม่พบชิ้นที่มีพิษสักทีจนกระทั่งเหลือชิ้นสุดท้าย ด้วยความที่นางเอกก็อยากกินด้วยเช่นกันเธอจึงขอเขาช่วยกินชิ้นสุดท้ายให้พอเห็นว่าเขากินจนเรือออกมาแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมอ้างว่ายังเหลือท้องให้กินอีกอยู่ทั้งสองคนจึงแย่งกันไปมาจนจานร่วงลงโต๊ะนางเอกจึงรีบหยิบขนมเข้าปากทันทีจนทําให้ขนมติดคอพระเอกจึงคิดว่าเธอถูกยาพิษจึงให้องครัลักรีบนํายาถอนพิษให้แต่พี่ยิงใหญ่กลับรีบนําน้ําให้เธอดืนน่มนางเอกจึงสะบัดมือโดนองครักษ์นานทําให้เขากื่นยาลงไปเอง สุดท้ายขนมในครั้งนี้ก็ไม่มียาพิษผสมอยู่แต่พระเอกก็ไม่วางใจและคิดว่านางเอกอาจมีวยุทุ์ซ่อนอยู่จึงคิดจะทดสอบเธอดูส่วนานางเอกหลังจากกลับไปที่ห้องพักของตนเองก,ก็พบเบวรับใช้ที่หูยินใหญ่ส่งมาแอบรื้อของและเอาของมีค่าที่เธอมีแบ่งกันกับเบ่าคนอื่นๆในเรือนอยู่นางเอกจึงไปแย่งวีโยกที่แม่นมมอบให้เธอกลับมาทำให้พวกเบ่าไม่พอใจรุมทำร้ายทุบตีเธอนางเอกจึงรีบแย่งวีโยกกลับมาให้ได้ก่อนจะรีบวิ่งกลับเข้าห้องไป พร้อมทั้งตั้งใจจะทําภารกิจให้สําเร็จเธอและแม่นมจะได้หนีไปให้ไกลๆจากพวกคนเลวเหล่านี้ชาววันต่อมาพระเอกให้คนไปเรียกนางเอกมาพบเพราะอยากทดสอบดูว่าเธอมีวลรยุทธ์ไหม โดยให้เธอไปทานข้าวมื้อเช้าด้วยกันกับเขาและลอบสังเกตพฤติกรรมของเธอด้วยก่อนจะมีนักฆ่าบุกเข้ามาเล่นงานเขากลางวันแสกและคิดจะสังหารเขาด้วยลูกธนูนางอกจึงใช้ตัวเองเป็นโลกระบังปกป้องเขาเอาไว้ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บทําให้เขาร้อนใจมากจึงสั่งคนไปตามหมอเพื่อมาช่วยรักษาและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พระเอกรู้ว่านางเองไม่มีวัลยุทธ และเริ่มจะมองเธอในแง่ดีขึ้นมาบ้างเช้าวันต่อมาหลังจากนางเอกฟื้นได้สติพระเอกก็แวะไปเยี่ยมเธอเธอจึงถามเขาว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนจะได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแบบที่เขาชอบพระเอกจึงบอกว่าเขาคืออาสามของเธอจะคิดเป็นอื่นไม่ได้ นางเอกจึงย้อนว่าก่อนหน้านี้เขาห้ามเธอเป็นญาติกับเขาก็คงจะต้องใช้ความรู้สึกดองแทนแล้วทำให้พระเอกได้แต่อํ้อึงก่อนจะเดินออกไปนางเอกจึงคิดหาวิธีด้วยตนเองด้วยการไปอ่านนิยายแต่ในนั้นกับเขียนแค่ว่าอ่อนเยาวและงดงามเธอจึงตีความไปเองแต่งหน้าแต่งตัวแล้วไปยืนสยายผมที่ริมสะพานเพื่อดึงดูดความสนใจจากพระเอกเมื่อเขาเดินผ่านมาเห็นเธอกำลังดึงปินออกมาจากผม เลือดนักรบก็พุ่งพันขึ้นมาทันทีนึกว่าเธอคิดจะทำอะไรไม่ดีจึงรีบเข้าไปจับมือเธอเอาไว้ก่อนจะตกใจใบหน้าของเธอที่แต่งหน้าชูชาดอย่างกะพีจูออนทำให้ทั้งสองคนเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นและจูบกันก่อนพ่อบ้านจะเดินผ่านมาพระเอกจึงให้หนางเอกหลบอยู่ใต้ผ้าคลุมของเขาเมื่อพ่อบ้านผ่านไปแล้วพระเอกก็ไล่ให้หนางเอกกลับห้องไปส่วนตัวเองก็รีบกลับห้องเช่นกันเพราะรู้สึกใจเต้นรัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ก่อนองคลักวานจะเข้ามารายงานว่าเขาพบแผ่นที่่วนอ,องอยู่บนตัวมือสังหารที่จับได้พอสอบปากคำนะคะคนนั้นก็บอกว่าเขาได้มาจากนางเอกรวมทั้งบอกว่าที่นางเอกรับธนูแทนเขาก็เพื่อซื้อใจทำให้พระเอกตายใจเท่านั้นทำให้พระเอกโกรธมากยิ่งเมื่อเห็นหนางเอกกำลังออกกำลังกายอยู่กับองคลักนานเขาก็ยิ่งโกรธคูณสองเข้าไปใหญ่โดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังหึงจึงสั่งลงโทษองค์ลักนานให้ไปขัดกระโทน เมื่อนางเอกรู้เรื่องว่าเขาถูกลงโทษเพราะตัวเองจึงไปขอให้พระเอกลงโทษตัวเธอแทนหากเธอทําให้เขาไม่พอใจพระเอกจึงยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกจึงสั่งให้นางเอกไปคุกเขาตากฝนอยู่ด้านนอกหากฝนไม่หยุดก็ไม่ต้องเลิกทําให้นางเอกต้องคุกเขาตากฝนทั้งวันทั้งคืนแม้องค์ชายจะขอให้พระเอกเลิกลงโทษเธอเขาก็ไม่ยอม เพราะคิดว่านางเอกใช้แผนทรมานตนเองเพื่อซื้อใจตัวเองอยู่ที่สําคัญเธอ,อยังเป็นลูกสาวของสัตูที่คิดกบฏท,ทรยศบ้านเมืองอีกจึงอยากให้เธอออกจากจวนเข้าไปแม้องค์ชายจะบอกว่าเธอดูเหมือนไม่ใช่คนประเภทเดียวกันกับพ่อพระเอกก็ไม่เชื่อ เธอจึงต้องคุกเข่าจนฝนหยุดพระเอกจึงไล่ให้เธอออกไปจากนั้นนางเอกก็ไปหาพี่หญิงใหญ่เธอจึงช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นางเอกเพราะเอ็นดูเธอเหมือนน้องสาวคนหนึง่งนางเอกจึงได้แต่ตัดพ้อว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ดูเหมือนพระเอกจะไม่ชอบใจเลยพี่หญิงใหญ่จึงให้กำลังใจเธอพร้อมถามว่าเธอรักพระเอกไหมแต่นางเอกก็ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ารักคืออะไรก่อนพระเอกจะเข้ามาพร้อมสั่งห้ามต่อไปนางเอกห้ามมาพบกับพี่หญิงใหญ่อีกทำให้เธอเสียใจมากจนน่นออกไปทั้งน้ำตา พี่หญิงใหญ่จึงขอร้องพระเอกช่วยอีกแรงว่าตั้งแต่เธอเข้ามาก็ไม่เคยทําชั่วเลยทํำไมต้องใจร้ายกับเธอขนาดนั้นด้วยพระเอกจึงบอกว่าเพราะเขากับตระกูลเซินพ่อของนางอีกนั้นมีความแค้นเลือดต่อกันจึงไม่อาจมาสงสารลูกสาวของศัตรูได้หากเธอมีแผนการร่วมมือกับคนในตระกูลคนทั้งจวนอ,องก็จะพอยเดือดร้อนไปด้วยและก็คงยากที่จะรับมือ ทำให้พี่ยิงใหญ่เองก็ได้แต่จนปัญญาที่จะช่วยนางเอกเช่นกันด้านนางเอกเมื่อถูกไล่ออกมาจากห้องของพี่ยิงใหญ่พอกลับไปถึงห้องตัวเองก็ถูกเป่ารับใช้หูยินใหญ่ล็อกห้องเอาไว้เพราะคิดว่าเธอถูกจับได้และขโมยป้ายหยกไม่สําเร็จรวมทั้งสั่งให้หนางเอกคุกเขา่าขอร้องตนเองเพื่อให้เปิดห้องให้แต่นางเอกไม่ยอมจึงวิ่งหนีไปและต้องทนหนาวนอนอยู่ข้างนอกทั้งคืน ไม่พอผิดที่ถูกบางยาก,ก็เริ่มกำเริบจนเธอไอออกมาเป็นเลือดครั้นพอเจอหน้าพระเอกเขาก็เมินไม่สนใจเธออีกทําให้นางเอกทั้งเจ็บปวดและเสียใจยเมื่อความสัมพันธ์ของนางเอกและพระเอกเริ่มห่างเหินทําให้นางเอกคิดว่าแผนการชิงป้ายยกมาน่าจะยากแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแม่นมต้องได้รับความลำบากทุกทรมานไม่น้อยแนะ่จึงคิดจะไปช่วยแม่นุมด้วยการไปให้ร้านทําป้ายยกปลอมให้เพื่อไปถไ่ยตัวออกมาจึงจะแอบหนีออกไปข้างนอกแต่ถูกสาวใช้คนหนึ่งจับได้ นางเอกถึงมอบปิ่นปักผมที่พระเอกคืนให้เธอเป็นค่าปิดปากให้สาวใช้ไปก่อนจะรีบออกไประหวังเดินตามหาร้านรับทำป้ายยกนางเอกก็ถูกโจรแอบขโมยถุงเงินทำให้ในายน้อยโจรภูเขาที่ออกมาหาปล้นคนรวยแถวนั้นเห็นเข้ารู้สึกถูกชะตาจึงช่วยจับโจรและเอาถุงเงินคืนให้หนางเอกไป และแอบตามดูเธออยู่ห่างๆจนพบว่านางเอกเข้าไปสั่งร้านช่วยทําป้ายหยกไฮเขาก็แอบ,บฟังอยู่ตลอดทั้งยังคุมคูงให้เจ้าของร้านรับปากทําตามที่นางเอกสั่งของอีกแต่ก็ให้รี่ถ่ายเงินจากเธอเพิ่มอีกเท่าตัวด้วยเพื่อในวันที่เธอกลับมาเอาป้ายหยกเขาจะได้แอบป้นเธอทําให้นางเอกแอบ,บกลับมาในจวนแล้วไปขโมยของมีค่าจากเป่ารับใช้ของฮูยิน ที่เคยขโมยของเธอไปแต่ระหว่างนั้นสาวใช้ที่เคยห้ามนางเอกดื่มน้ําในกาเพราะมียาพิษก็ถูกลากตัวเข้ามาในห้องและถูกทําร้ายโทษฐานที่บอกนางเอกให้รู้ตัวว่ามียาพิษในน้ํานางเอกเห็นจึงรีบออกมาช่วยบ่าวเท่าจึงสั่งให้สาวใช้จัดการนางเอกซะเพราะหูยินใหญ่ได้ถ่ายทอดคําสั่งออกมาแล้ว ว่านางเอกถูกเปิดโปงตั้งกำจัดทิ้งทำให้หนางเอกถูกพวกเปา่ารุมทำลายทุบตีอย่างหนักเธอจึงให้อาเทาสาวใช้ที่ช่วยออกมารีบไปบอกพระเอกให้รู้เรื่องแต่พระเอกกลับสั่งพ่อบ้านเอาไว้ห้ามให้คนนอกมารบกวนเขาและนั่งอ่านเอกสารอยู่ในห้องจนเผลอทำน้ำหกใส่กระดาษจึงรู้ความจริงว่ากระดาษที่นักฆ่าอ้างว่าเป็นนางเอกที่ใช้ติดต่อกับเขานั้น ไม่ใช่มึกจากจวนของเขาจึงรีบไปหาหนางเอกทันทีพอดีกับอาเทา้าสาวใช้ที่นางเอกให้มาตามพระเอกโดดลงบ่อน้ําเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายขึ้นเพื่อให้พระเอกยอมออกมา จึงรีบบอกเรื่องนางเอกให้เขารู้เขาจึงรีบไปหาหนางเอกทันทีจึงเห็นเธอกําลังโดนพวกเ่ารับใชล้ลุมทุบตีอย่างหนักจึงรีบเข้าไปหยุดความวุ่นวายรวมทั้งสั่งในประเทศพวกบ่าออกจากจวนส่งออกนอกเมืองให้หมดจากนั้นก็รีบเข้าไปช่วยนางเอกพอยุงเธอให้ลุกขึ้นมาแต่นางเอกสะบ,บัดมือเขาออกพร้อมบอกว่าเธอตัวสกปรกมอมแมมก่อนจะเดินจากไป ดยมีพระเอกเดินตามอยู่ข้างหลังจากนั้นเธอก็เป็นลมหมดสติไปเข,เขาถึงรีบเข้าไปอุ้มเธอและพากลับห้องพร้อมตามหมอหลวงให้มารักษาก่อนพี่ยิงใหญ่จะเข้ามาพระเอกจึงขอให้พี่สาวช่วยดูแลนางเอกทา,า,า,ายาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ส่วนเขาจะไปรอยอยู่ด้านนอกหลังจากช่วยดูแลนางเอกจนเธอหลับไปพี่ยิงใหญ่ก็เข้ามาบอกกับพระเอกว่านางได้ตรวจสอบดูแล้วพบว่าเบาบรับใช้เลื่อนของนางเอกน่าจะมีปัญหาเพราะบนตัวนางเอกมีแผลเก่าที่ถูกทำร้ายเต็มตัวไปหมด รวมทั้งรู้มาว่าพ่อของนางเอกมีอนุมากมายและมีบุตรนอกสมรสอยู่มากด้วยตระกูลเสินนั้นมีความซับซ้อนมากยากจะคาดเดาจึงคิดว่านางเอกเองก็น่าจะเป็นยือของพวกเขาเช่นกัน พระเอกจึงรับปากพี่สาวจะสืบเรื่องนี้ให้แน่ชัดอีกครั้งจึงเรียกบ่าวเท่าและพักพวกของนางมาไต่สวนเบื้องหลังทุกอย่างด้วยตนเองสั่งลงโทษคนที่ทำผิดรวมทั้งให้บ่าวเท่าดื่มยาพิษที่เคยให้นางเอกกินด้วยก่อนจะสั่งให้องครรักษ์ทั้งสองตามสืบเบื้องหลังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะอยากรู้จุดประสงค์พ่อของนางเอกจากนั้นเขาก็ไปเยี่ยมนางเอกพร้อมบอกว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วพร้อมถามเธอว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกเขาว่าถูกหลังแกนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่เป็นที่โปรดปรานของเขา บอกไปเขาก็คงไม่เชื่อพร้อมขอร้องให้พระเอกอย่าลงโทษอาเทาสาวใช้ที่ช่วยเธอในวันนี้พระเอกจึงรับปากแต่จะลงโทษพ่อบ้านแทนนางเอกก็ยังขอร้องเขาเอาไว้อีกเขาจึงรับปากพร้อมจะให้โอกาสเธอยอมเชื่อใจเธอขอเพียงแค่เธอไม่หลอกเขาก็พอทั้งยังมอบปลายยกประจําตัวที่อดีตฮองเต้พ่อของเขามอมให้อีกด้วย เพื่อให้เธอเอาไว้ปกป้องตัวเองขอแค่เธอมีมันติดตัวใครก็ไม่กล้าทำร้ายเธอได้อีกทำให้หนางเอกดีใจมากหลังจากเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในจวนอองข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทัว่วทำให้หูยินเกิดไม่พอใจอย่างมากที่คนของนางถูกพระเอกจัดการจนรบาบคาบ แค่กลัวว่าพระเอกจะล่วงรู้แผนการของไฟตัวเองแล้วที่สําคัญนางเอกยังได้ป้ายหยกของเขามาแล้วด้วยจึงคิดจะกําจัดเธอทิ้งทันทีจึงให้คนนําชุดใหม่ที่ล้าค่ามามอบให้หนางเอกอ้างว่าเป็นชุดพระราชทานจากฮองเต้ให้เธอสวมชุดไปงานเลี้ยงในวังที่จัดขึ้น ตรงกับเทศกาลโคมไฟที่จะถึงนี้แต่เมื่ออาเทานําไปซักก็พบว่าชุดนั้นอาบไปด้วยยาพิษหากสวมใส่แล้วจะทําให้ผิวหนังเน่าเปื่อยทําให้นางเอกเดาสถานการณ์ของฝั่งบ้านเธอได้ว่าพวกเขาต้องรู้แล้วแน่ว่าเธอได้ป้ายยกประจําตัวของพระเอกมาแล้วถึงคิดจะกําจัดเธอทิ้งอาเทาจึงรู้สึกเป็นห่วงและกังวลว่านางเอกจะยอมมอบป้ายยกให้พวกเขานางเอกจึงบอกว่าเธอไม่มีวันที่จะทําร้ายพระเอกแน่นอนรวมทั้งได้ไปสั่งล้านให้ทําป้ายยกปลอมให้แล้ว และก็จะใช้มันไปถไ่ยตัวแม่นมออกมาด้วยพร้อมสั่งอาเทาให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเอาไว้ด้วยจากนั้นเธอก็ออกไปแช่น้ําเพื่อให้ตัวเองไม่สบายจะได้มีขอ้ออ้างไม่ไปงานเลี้ยงกับพระเอกในวังและเพื่อให้ไม่ถูกลงโทษในข้อหาที่ไม่ยอมใส่ชุดผ้าใหมที่ได้รับพระราชทานมาด้วยแต่พระเอกดันบังเอิญไปเห็นนางเอกทําตัวลับๆล่อๆนาน้ําที่มียาพิษไปเทท,ทิ้งใต้ต้นไม้ทั้งยังเก็บมาตรวจสอบไม่พอยังเห็นเธอแก้ผ้าอาบน้ําตอนดึกๆที่ทายสวนอีก จึงรู้ทันว่าเธอแกล้งป่วยเพื่อจะได้ไม่ต้องไปงานเลี้ยงกับเขาแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงนำน้ำที่มียาพิษผสมอยู่แอบไปเททิ้งกลางดึกด้วยทำให้เมื่อนางเอกจะแอบออกไปข้างนอกเพื่อรับายหยกปลอมที่สั่งทํำในวันต่อมาถูกพระเอกจับได้แต่เขากลับคิดว่าเธออยากออกไปเที่ยวเล่นในงานเทศกาลโคมไฟจึงอาสาไปเดินเที่ยวเป็นเพื่อนเพราะคิดว่าอยู่แต่ในจวนเธอน่าจะอึอดอัด ซึ่งความจริงแล้วพระเอกต้องการทําให้หนางเอกเผยพิรุษออกมาแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติทั้งเขายังได้รับความเบิกบานใจระหว่างที่เดินเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนเธอด้วยก่อนจะปล่อยให้หนางเอกไปเดินเที่ยวเล่นตามใจโดยให้องคคลักษ์นานตามดูนางเอกอยู่ห่างๆส่วนเขาก็เข้าวังไปงานเลี้ยงกับองคคลักษ์วาน แต่ขณะที่เดินเที่ยวเ,เล่นอยู่ก็บังเอิญมีคนรู้จักซานเหนียนเข้ามาทาักเพื่อบอกนางเอกว่าฮูยินรู้ข่าวว่าเธอป่วยไม่ได้เข้าวังจึงอยากชวนกลับไปเยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงหอมประจําตัวแม่นมให้หนางเอกด้วยทําให้หนางเอกดีใจมากจึงตอบตกลงแต่เมื่อไปถึงกลางทางซานเนียนก็บอกนางเอกว่าแม่นมของเธอแอบหนีออกมาจากตระกูลสนได้แล้วและรอเธออยู่นอกเมืองนางจึงขอแยกทางกันตรงนี้ซึ่งความจริงนางถูกฮูยินใหญ่ ติดสินบนจะช่วยเรื่องคดีสามีให้หากยอมลอ่อนางเอกออกมาให้แต่เมื่อรถม้าวิ่งออกห่างจากเมืองไปไกลเรื่อยๆนางเอกก็เริ่มเอะใจจึงหยิบถุงหอมมาตรวจสอบดูจึงรู้ว่าไม่ใช่ของแม่นมจริงๆและเกรงว่าเรื่องทุกอย่างน่าจะเป็นหูหยินใหญ่ตระกูลเซินจะฉากเอาไว้แน่ ึงรีบซ่อนป้ายยกเอาไว้จากนั้นคนขับรถมาก็บุกเข้ามาข้างในพร้อมขูให้นางเอกส่งป้ายยกมาให้เขาแต่นางเอกสู้ขีบจนโจรชั่วนั่นกระเด็นตกรถมาไปทําให้มาตกใจรีบวิ่งหนีไปจนไปติดกับดักเขาทําทให้รถเสียหลัก นางเอกจึงกระเด็นตกจากรถมา้าและได้เจอกับนายน้อยโจรป่าที่แอบตามเธอมาพอดีจึงขอให้เขาช่วยแต่เขากลับชิงปิ่นปักผมของเธอไปแทนทั้งยังจับตัวเธอเอาไว้อีกเพื่อเอาไว้เรียกค่าไถา่ทำให้เย็นวันนี้พระเอกรอนางเอกกลับบ้านเกอหลายวันผ่านไปเธอก็ยังไม่กลับมาอีกจนกระทั่งบ่าของหูยินใหญ่เผลอหลุดปากพูดประชดอาเทาสาว,าวใช้คนสนิทของนางเอกว่านางเอกไม่มีวันที่จะได้กลับมาอีกแล้วอาเทาจึงรีบไปบอกพระเอกให้รู้เรื่องนี้ทันที ว่านางเอกนั้นเป็นเพียงลูกเลี้ยงของฮูยินใหญ่ตระกูลเซินเท่านั้นและอยู่ที่นั่นเธอก็ถูกรังแกตลอดจึงกลัวว่าการกลับบ้านไปในครั้งนี้จะทําให้นางเอกถูกรังแกทําให้พระเอกร้อนใจมากแม้พี่หญิงใหญ่จะห้ามเขาเอาไว้ว่าเป็นเรื่องภายในตระกูลเซินไม่ควรไปยุ่งเขาก็ไม่ฟังรีบขี่ม้าออกไปตามหานางเอกที่บ้านทันทีแต่เมื่อไปถึง หูยินใหญ่กับพ่อของนางเอกก็รีบเข้ามาขวางทางเอาไว้พร้อมบอกว่านางเอกไม่ได้กลับมาที่จวนรวมทั้งในเรือนของเขาก็ยังมีบุตรสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนด้วยดังนั้นการกระทําของพระเอกในคืนนี้มีแต่จะทําให้เสื่อมเสียทาให้พระเอกต้องยอมกลับไปองค์ลักหนานจึงบอกว่าเขาเห็นกับตาว่านางเอกไปกับคนตระกูลเซินและไม่ได้ถูกบังคับด้วยทําให้พระเอกได้แต่สงสัยว่าเธอหายไปไหนพร้อมทั้งสั่งให้องค์ขลักส่งคนไปตามเสืบมเรื่องนี้อย่างเงีย,งยบๆด้วย ฟังนางเองงกเธอกอพยายามหนีเอาตัวรอดจากเหล่าโจรจึงก่อเรื่องวางเพลิงคืนทําให้ทาหารที่หูยินหญ่ติดสินบนส่งออกตามหาตัวนางเอกมาพบเข้าแต่โชคดีที่นายน้อยพาเธอไปซ่อนตัวเอาไว้ก่อนและให้คนอื่นๆอ,ออกรับหน้าแทนอ้างว่าพวกเขาแค่เข้าป่ามาหาอาหารเท่านั้นจึงรอดตัวไปได้ทําให้นางเอกถูกนายน้อยดุที่ก่อเรื่องและชิงป้ายหยกจากเธอไปเธอจึงขอร้องเขาอย่าทาป้ายหยุกเสียหายโดยแลกให้เธอทําอะไรก็ยอม นายน้อยจึงให้เธอช่วยหาเสบียงให้ซึ่งเธอก็ทําได้ดีทําให้ทั้งสองคนเริ่มมีไมตรีที่ดีต่อากาันนายน้อยจึงสัญญาว่าเขาจะไม่ฆ่าเธอและรอจนกว่าสามีของเธอจะมาไทยตัวกลับไปซึ่งระวังพูดคุยกันนายน้อยก็ทําถุงหอมร่วงนางเอกเฉินจึงรู้สึกคุ้นเคยมากจึงหยิบมันขึ้นมาดูและถามว่าเขาได้มันมาจากไหนเขาจึงบอกว่าได้มาจากยายคนหนึ่งที่เขาบังเอิญเจอบนเขาซึ่งตอนนั้นนางกาลังจะสิ้นใจและได้กําถุงหอมเอาไว้ในมือ ตอนนั้นเขากำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น,นางก็สิ้นใจไปก่อนนางเอกจึงบอกกับนายน้อยว่ามันเป็นของแม่นมของเธอเองก่อนจะร้องไห้เสียใจออกมาอย่างหนักเมื่อรู้ว่าแม่นมได้เสียแล้วและเป็นลมหมดสติไปนายน้อยจึงพาเธอกลับไปที่บ้านร้างเพื่อให้พักผ่อน เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาจึงเล่าความเป็นมาของตัวเองให้เขาฟังทําให้เขารู้สึกเห็นใจเธอมากพร้อมทั้งสังเกตเห็นบนคอของเธอมีผืนผิดขึ้นจากนั้นไม่นานคนของเขาก็เข้ามาตามเพื่อบอกให้เร่งเดินทางกลับค่ายแต่เขาก็ไม่ยอมกลับไปเพราะตอนนี้นางเอกป่วยหากพาเธอไปด้วยก็ต้องทนไม่ไหวแน่จึงอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจแต่บังเอิญมีสหายคนหนึ่งถูกผิดเข้าซึ่งพบว่ามันผสมอยู่ในน้ําทําให้หนายน้อยสงสัยว่าต้องมีคนวางแผนเล่นงานพวกเขาอยู่แน่ ซึ่งทั้งหมดมันเป็นแผนการของนายทหารที่ฮูยินใหญ่ติดสินบนส่งมาจัดการนางเอกและพวกเขาเพื่อจัดการทุกคนให้หมดเพื่อใส่ร้ายว่านางเอกถูกจนป่าฆ่าตายและยนความผิดให้พระเอกว่าดูแลภรรยาไม่ดีด้วยทุกอย่างจะได้ลงลอง็อทำให้นางเอกถูกทหารบุกเข้ามาหาถึงในที่พักโดยอ้างว่าพระเอกเป็นคนส่งเขามาช่วยเธอและให้เธอดื่มยาแก้พิษก่อนเพื่อจะได้เดินทางกลับไปด้วยกัน แต่นางเอกไม่เชื่อจึงไม่ยอมดื่มทําให้พวกเขาจับเธอไว้และย่งาย้หยกประจำตัวของพระเอกที่นายน้อยคืนให้เธอก่อนหน้านี้มาด้วยเพราะบังคับให้ดื่มยาพิถวยนั้นแต่โชคดีที่นายน้อยมาช่วยเอาไว้ได้ทนันทานายทหารจึงรีบชิงหนีไปก่อนด้านพระเอกเขาส่งคนออกตามหาตามสือบอแสของนางเอกไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครพบอาเทาสาวใช้คนสนิทจึงยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้พระเอกฟังทั้งหมด ทั้งเรื่องที่นางเอกถูกสลับตัวมาแต่งงานแทนถูกบังคับให้ขโมยป้ายหยกเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างพระเอกจึงนำเบาวเท่าของฮูยินใหญ่นอนบนไส้มาสืบสวนเข็นถาความจริงจนได้รู้เรื่องทุกอย่าง จึงรีบนำคนออกไปตามหาหนางเอกด้วยตนเองและสืบจนรู้ว่านางเอกถูกนายน้อยโจนภูเขาจับตัวไปแต่เมื่อบุกไปคนถึงค่ายก็ไม่พบร่องรอยของเธอเลยจึงออกคำสั่งให้เคลื่อนย้ายทับออกตามหาหนางเอกไปทั่วเมื่อหูหยินแย่รู้จึงสั่งให้ในายทหารตามล่าฆ่านางเอกปิดปากทิ้งทันทีแต่โชคดีที่ข้างกายนางเอกมีนายน้อยและเหล่าโจรภูเขา พ่อของนายน้อยที่ออกมาตามหาลูกชายตัวแสบของตัวเองกลับบ้านอยู่ด้วยทุกคนจึงช่วยกันปกป้องเธอเต็มที่ทั้งสองฝ่ายจึงสู้กันอยู่นานทั้งวันทั้งคืนจนนายน้อยและคนของเขาเกือบหมดแรงและพ่ายแพ้แต่สุดท้ายพระเอกก็พาทหารมาช่วยเอาไว้ได้ทันเมื่อนางเอกเห็นหน้าพระเอกเธอจึงรีบคุกเข่าขอโทษกับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมา พร้อมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและขอให้เขาปล่อยจนภูเขาคนอื่นๆไปโดยขอชดใช้ชีวิตของตัวเองกับความผิดทั้งหมดก่อนจะหยิบดาบขึ้นมาหมายปริชีพตัวเองแต่พระเอกจับมันเอาไว้ได้ทันพร้อมบอกว่าเขาไม่เคยคิดเอาชีวิตเธอนางเอกจึงว่าเธอเป็นคนเลวที่หลอกลวงเขาไม่ควรได้รับการให้อภยัยทําให้พระเอกได้ฟังก็รู้สึกเจ็บปวดมากจึงปล่อยนางเอกไปซึ่งนางเอกก็เจ็บปวดไม่แพ้กันแต่เพราะไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเพราะเธออีกเธอจึงเลือกที่จะจากไปดีกว่า เช้าวันต่อมาพระเอกรู้ข่าวจากองครักษ์นานว่านางเอกกับนายน้อยไปช่วยกันเก็บสมุนไพรเพื่อแจกให้กับเหล่าชาวบ้านที่ถูกยาพิษจากบอ่อน้ําของนายทหารชั่วด้วยกันเขาจึงตามไปหาเธอและช่วยเธออีกแรงแต่นางเอกก็พยายามหลบหน้าเขาทําให้เมื่อพระเอกเห็นเธออยู่กับนายน้อยก็เกิดหึงขึ้นมาจึงเข้าไปแทรกกลางระหว่างทั้งสองคนจนทําให้นางเอกหนีไปพระเอกจึงใช้โอกาสนี้บอกกับนายน้อยให้อยู่ห่างๆจากนางเอกไว้ แต่เขาก็ไม่ฟังพร้อมทั้งบอกว่าเขาชอบเธออีกด้วยทําให้พระเอกเมื่อได้ยินก็โมโหมากจึงบอกว่าเธอคือเมียของเขาแต่นายน้อยก็ไม่สนใจ ก่อนในเมื่อเขาทําให้เธอเจ็บช้ำน้ําใจแล้วก็จะจีบเธอให้ได้ทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันพ่อของน้อยน้อยจึงรีบมาพาตัวลูกชายตัวดีของตัวเองออกไปทันทีพร้อมขอโทษฝราเอกด้วยที่ลูกตัวดีของเขาก่อเรื่องไม่หยุดก่อนจะลากนายน้อยออกไปพร้อมบอกว่านายเอกเป็นพระชายาของพระเอกเขาไม่ควรไปยุง่งปล่อยให้พวกเขาสะสางเคลียร์ปัญหาก,กันเอาเองแต่นายน้อยก็ยังดื้อดึงไม่ยอมฟังทําให้พ่อต้องลากตัวเขาออกไปจัดการกำราบความดื้อทันที ส่วนพระเอกก็ไปตามง้อนนางเอกเพื่อขอให้เธอกลับไปกับเขาแต่เธอก็ยังใจแข็งก่อนจะยอมบอกเบื้องหลังเรื่องทุกอย่างให้ฟังแต่พระเอกก็ไม่ถือโทษกโกรธเธอสักนิดเพราะเขารู้ถึงความจําเป็นที่เธอต้องทําหมดทุกอย่างแล้วแต่นางเอกก็ไม่ยอมกลับไปด้วยทําให้พระเอกได้แต่กลุ้มใจที่ตามงอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทีไม่พอเธอยังคิดจะเขียนหนังสือ,อยาให้เขาอีกทําให้พระเอกโกรธมากยิ่งเมื่อรู้ว่าเธอน้อยใจเพราะคิดว่าเขาจะฆ่าเธอเพราะเธอทําป้ายโยห์หายไม่พอ ยังปกป้องมันจนถึงวินาทีสุดท้ายอีก ทำให้เขายิ่งปล่อยเธอไปไม่ได้ในเมื่อชวนดีๆแล้วไม่ยอมกลับเขาจึงไปอุ้มเธอกลับมาด้วยตัวเองเสลยแถมยังสั่งห้ามไม่ให้เธอออกไปไหนด้วยทําให้บรรยากาศร,ระหว่างของทั้งสองคนยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกจนพี่หญิงใหญ่ต้องออกโรงช่วยเพราะอยากให้พระเอกกับนางเอกปรับความเข้าใจกันแต่เพราะพระเอกรู้สึกผิดต่อนางเอกที่ทําให้เธอต้องตกที่นั่งลําบากในช่วงที่ผ่านมาโดยที่ไม่เคยรู้ถึงความทุกข์ยากของเธอเลยจึงไม่กล้าไปพบหน้าแต่ช่วยจัดการแม่เลี้ยงแก้แค้นให้ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายเขาถึงจะกล้าไปเผชิญหน้ากับเธออีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังแอบไปดูเธออยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งนายน้อยได้แอบมาหานางอีกถึงจวนของพระเอกไม่พอยังส่งจดหมายนัดเนะเพื่อจะพาเธอหนีไปกับเขาด้วยทําให้พระเอกโกรธมากจึงปลอมจดหมายส่งกลับไปสวมรอยเป็นนางเอกบอกเขาว่าเธอนั้นรักพระเอกมากให้เขากลับไปและไม่ต้องมาหาเธออีก แต่ตกดึกคืนนั้นนางเอกซึ่งจะย่องออกไปข้างนอกเพราะต้องการไปทำป้าย,ายวิญญาณและเส้นไหวแม่หนุ่มของเธอที่เสียไปบังเอิญเจอกับพระเอกเข้าพอดีทำให้พระเอกยิ่งโกรธขึ้นไปอีกเพราะคิดว่านางเอกจะแอบ,บนี้ไปกับหนายน้อยจึงอุ้มเธอพากลับเข้าห้องจากนั้นก็จูบเธออย่างบ้าคลั่งทันทีจนนางเอกกัดปากเขาเข้าให้เขาถึงยอมปล่อยก่อนจะบอกกับเธออย่างแผวเบาว่าอย่าไปาอยู่ต่อเธอจากนั้นก็เดินออกไปวันต่อมาพระเอกพานางเอกไปที่จวนตระกูลเซิน เพื่อพาเธอไปแก้แค้นเอาคืนพ่อใจร้ายและแม่เลี้ยงใจชูดที่ทำร้ายกันแกล้งเธอมาตลอดทั้งยังทำให้แม่นมคนที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่ยังเล็กสิ้นใจตายอย่างอนาถอีกโดยพระเอกแกล้งบอกว่าไม่กี่วันก่อนนางเอกได้กลับมาเยี่ยมบ้านและได้ทำป้ายยกที่เขามอมให้หล่นหายซึ่งเป็นป้ายยกที่อดีตฮ่องเต้พระราชทานให้จึงใช้โอกาสนี้ที่พานางเอกกลับมาเยี่ยมบ้านมาตามหามันด้วยพ่อของนางเอกจึงจะรีบไปหาหา้แต่ถูกสั่งห้ามเอาไวา้เพราะพระเอกส่งคนไปหาแล้ว ก่อนองคลักษ์จะเดินเข้ามาพร้อมบอกว่าเขาเจอป้ายยกลนอยู่ที่ห้องของหูยินใหญ่แต่มันดันแตกไปแล้วพระเอกจึงถามความรับผิดชอบจากพ่อของนางเอกเขาจึงโยนให้พระเอกเป็นคนตัดสินใจเองพร้อมบอกให้หูยินใหญ่ไปขอร้องนางเอกให้ยกโทษให้แต่นางเอกก็ไม่ยอมและให้นางชจใช้ความผิดที่โบยแม่นองของนางจนตายพระเอกจึงให้คนโบยหูยินใหญ่เท่ากับอายุของนางนางจึงรีบเข้าไปขอร้องให้พ่อของนางเอกช่วยแต่เขากลับสะบัดเธอออก ทำให้ฮูยินใหญ่ถูกโบยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก่อนนางเอกจะเอ่ยขึ้นว่าเธอเหนื่อยแล้วและอยากกลับบ้านเหตุการณ์ทุกอย่างถึงจบลงหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้ปรับความเข้าใจกันเปิดเผยเรื่องทุกอย่างต่อกันอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจจนในที่สุดทั้งสองคนก็รู้ความในใจของแต่ละฝ่าย จากนั้นก็ดื่มเหล้าด้วยกันจนภาพตัดมาในตอนเช้านางเอกก็พบว่าตัวเองได้นอนอยู่บนเตียงเดียวกับพระเอกแล้วแต่เมื่อพระเอกตื่นขึ้นมาเขากลับบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรเกินเลยกัน ยังบริสุทธิ์อยู่ทำให้หนางเอกอารมณ์เสียมากก่อนจะไล่เขาออกไปทำให้พระเอกงงมากทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยทำให้เธอถึงไม่พอใจส่วนนางเอกก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่หญิงใหญ่ฟังทำให้พี่หญิงใหญ่ถึงกับรุนหัวเราอออกมาพร้อมบอกว่าพระเอกนั้นแม้จะเก่งในสนามรบแต่สนามรักนั้นเขายังอ่อนหัดไร้เดียงสาและซื่อบือ้อจึงไม่ค่อยเข้าใจเพื่อปลอบใจนางเอกว่าเขาไม่ได้รังเกียจเธอ แต่เป็นเพราะเขาชอบเธอมากต่างหากถึงทําตัวไม่ถูกนางเอกถึงได้เข้าใจจากนั้นพี่หญิงใหญ่ก็เริ่มส่งมอบงานดูแลจวนอ๋องให้กับนางเอกวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกก็ดีขึ้นทุกๆวันรักกันหวานชื่นแต่พระเอกก็ยังไม่เคยทําการบ้านร่วมเตียงเคียงหมอนกับนางเอกสักครั้งทําให้หนางเอกต้องอารมณ์เสียอยู่บ่อยครั้งแต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคของทั้งสองคนยังไม่หมดไปง่ายๆเมื่อมีพนันผจญขคอยอิชฉาและกลั่นแกล้งอยู่ตลอดโดยเฉพาะไทเฮาที่ถูกคนเป่าหู ใส่ร้ายนางเอกว่าไม่คู่ควรกับพระเอกทั้งยังเคยถูกจรนป่าจับไปอยู่ด้วยกันนานหลายวันจึงไม่เชื่อว่านางเอกจะยังบริสุทธิ์อยู่ทําให้เมื่อพระเอกจะพานางเอกไปเข้าเฝ้านางจึงหาวิธีไล่นางเอกทางอ้อมเพราะไม่อยากพบหน้าทําให้หนางเอกรู้สึกน้อยใจเมื่อพระเอกกลับมาระหว่างทางจึงชิงปูจากราชทูตมาด้วยกล่องหนึ่งและให้พี่หญิงช่วยทําเป็นเมดูเดทให้ ai, เพื่อเอาไปฝากนางเอกปลอบใจเธอที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าไทเฮาด้วย จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร่วมติงเคียงหมอนกันในที่สุดต่อมาพระเอกได้เดินทางไปดูแรงงานสร้างค่ายทหารที่ชายแดนนานหลายวันทําให้หนางเอกคิดถึงเขามากพอเสร็จภารกิจเขาก็รีบกลับมหาหานางเอกทันทีทําให้เธอดีใจมากจากนั้นทั้งสองคนก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนได้ออกไปเที่ยวเล่นชมดอกไม้ในเทศกาลดอกเบญจมาศด้วยกันและแรงงานมีการจัดแสดงโชว์ดอกเบญจมาศสามสีที่หายากที่สุดบนหอคอยที่วางอยู่บนเรือกลางแม่น้ำด้วย เท้าแก่จึงจัดการเล่นเกมขึ้นหากใครที่สามารถเข้าไปหยิบดอกไม้หายากบนหอคอยในเรือได้และกลับมาได้โดยที่ชุดไม่เปียกน้ําเขาจะยกดอกไม้นั่นให้เป็นรางวัลพระเอกเห็นท่าทางดีใจของนางเอกที่ได้ช่ยชมดอกไม้หายากเขาจึงอาสา,าเล่นเกมนี้เพื่อน,นํามันมามอบให้เธอแต่ระหว่างการแข่งขันกลับมีนักข่าบุบกเข้ามาก่อความวุ่นวายคินค่าผู้คนมากมายทําให้พี่หญิงใหญ่ถูกลูกหลงโดนลูกธนูยิง ส่วนนางเอกถูกดึงให้ตกลงน้ำไปพระเอกจึงรีไปช่วยทำให้เขาเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยระรว่ังเดินทางกลับด้วยกันพระเอกกับนางเอกก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจนพระเอกสามารถปฏิป่ตเรื่องทุกอย่างได้ว่านาคาแคว้นศัตรูต้องดักซุ่มจะป้นสเสบียงของกองทัพเร็วๆวนี้ด้วยแน่ซึ่งก็เป็นจริงตามคาดเพราะนักฆ่าสาวได้ปลุกป้น่ายของพ่อนายน้อยเพื่อใช้เป็นแหล่งที่ตั้งดักซุ่มโจมตีกองกําลังทหารโดยมีคนสนิทข,ของพ่อเขาร่วมมือกับนักฆ่าเหล่านั้น หมอมเล่าวางยาสรุปทุกคนทั้งยังขู่บังคับให้พ่อนายน้อยยอมจำนวนไม่เช่นนั้นนางจะฆ่าเราสหายของเขาทุกคนทิ้งแต่พ่อนายน้อยไม่ยอมทรยศต่อบ้านเมืองเขาจึงจุดไฟเผาตัวเองทั้งเป็นเพื่อส่งสัญญาณให้ทหารรู้ทำให้แผนการของพวกนักฆ่าล้มเหลว และเมื่อนายน้อยที่เพิ่งกลับมาจากในเมืองหลวงหลังจากไปตามตื้อนางอีกกลับมาไม่สําเร็จกลับมาบ้านเขาพบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตในกองเพลิงไปแล้วทําให้เขาเสียใจและคับแค้นใจมากจึงตามไปจัดการพวกนาค่าเหล่านั้นที่กําลังปะทักกับทหารของพระเอกทันทีเพื่อแก้แค้นให้พ่อของเขาแต่นาข้าสาวก,ก็ลอยนวลไปได้ด้านพี่หญิงใหญ่หมอหลวงก็ช่วยเอาลูกธนูออกมาจากอกเธอได้อย่างปลอดภยัยทําให้องคคลักว่านคอยอยู่ฝ้าพี่หญิงใหญ่ไม่ห่าง ต่อมาถึงวันเกิดของพระเอกแต่เขาติดภารกิจงานยุ่งในกองทัพจึงไม่ได้ไปถวายบังคมไทยฮานางเอกจึงคิดไปถวายบังคมแทนแต่กลับถูกไทยฮากลั่นแกล้งให้คุกเข่าอยู่หน้าตำหนักเป็นเวลานานไม่พอเมื่ออนุญาตให้เข้าไปพบได้ก็ให้คนทำภาพวาดสาวงามมาให้หนางเอกดูเพื่อให้หนางเอกเลือกหนึ่งในสองนางนั้นมาเป็นหูหญิงของพระเอกอ้างว่าเพื่อจะได้มาช่วยดูแลจวนอ,องนางเอกจึงปฏิเสธว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจแทนพระเอกได้ เรื่องนี้ขอให้พระเอกเป็นคนตัดสินใจด้วยตนเองทําให้ไทเฮาไม่พอใจจึงสั่งให้บา่าวรับใช้ตบปากนางเอกสังสอนที่กล้าเถียงตนนางเอกจึงขอตัวกลับจวนเพื่อไปทําบะหมี่อายุยืนให้กับพระเอกเนื่องในวันเกิดทําให้ไทเฮาถึงได้สติเพราะแม้ตนจะเลี้ยงพระเอกราวกับเป็นลูกในไส้มาแต่กลับลืมวันเกิดเขามาตลอดเมื่อพระเอกทํางานในวันนี้เสร็จกลับมานางเอกจึงเอาบะหมี่อายุยืนมาให้เขาเพื่อเป็นของขวัญในวันเกิด นางเอกเห็นหน้าเธอมีรอยแดงจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกจึงแกล้งบอกว่าเธอไม่ระวังจึงเดินชนทําให้หน้าเป็นรอยระหว่างนั้นนางเอกก็สังเกตเห็นรอยแผลเป็นที่มือของเขาด้วยพระเอกจึงเล่าถึงความหลังของที่มาของแผลเป็นที่มือของเขาให้ฟังว่าเกิดจากการต่อสู้ที่เขาเคยช่วยเด็กสาวคนหนึ่งในสนามรบจึงมีแผลเป็นติดตัวมาตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่ไม่รู้ว่านักข่าสาวแอบดูอยู่ จากนั้นพระเอกก็อุ้มนางเอกกลับไปส่งที่ห้องทําให้นักฆ่าสาวในที่สุดก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วพระเอกคือคนที่เคยช่วยชีวิตตัวเองเอาไว้ในอดีตทาให้นางทั้งตกใจและเสียใจที่คนที่นางแอบชอบมาตลอด10กว่าปีกลับกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งด้านไทเฮานางเอกก็ไม่ล้มเลิกที่จะกําจัดนางเอกอกอกไปให้พ้นทางจากพระเอกจึงคิดหาวิธีกําจัดเธออยู่ตลอดและไล่ตระกูลเสินไปให้พ้นทางด้วยเพราะอยากปกป้องพระเอกกลัวจะถูกทําให้เดือดร้อนในภายภาคหน้า โดยวางแผนจ้างคนให้มาเล่นละครต่อหน้าฮองเต้เพื่อเล่าถึงภูมิหลังของนางเอกเพื่อเปิดเผยว่าตระกูลเซินหลอกลวงเบื้องสูงส่งนางเอกลูกนอกสมรสมาแต่งงานแทนลูกสาวของตนเองเพื่อให้ฮองเต้ไล่นางเอกออกไปจากจวนพระเอกและให้การแต่งงานเป็นโมคูคะ ฮองเต้จึงทำตามความต้องการของไทเฮาจึงสั่งให้คนของซานตาลีไปจับตัวนางเอกมาเพื่อไต่สวนเมื่อฝั่งตระกูลเซนรู้เรื่องจึงวางแผนในเรื่องทุกอย่างเป็นความผิดของนางเอกพวกตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะกลัวจะเดือดร้อนสูญเสียอำนาจที่มีอยู่ในมือไปพอนางเอกจึงจังจดฉากเข้าไปหาลูกสาวคนโตคนที่ควรจะได้แต่งงานกับพระเอกในตอนแรกและทำให้เธอเสียโฉมเพื่อสร้างสถานการณ์ทุกอย่างให้สมจริงทำให้ฮูยินใหญ่เสียใจแทบลมทั้งยืนเลยทีเดียว จากนั้นเขาก็รีพาตัวลูกสาวไปพบฮ่องเต้และไทเฮาเพื่ออธิบายเรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดพร้อมบอกว่าเป็นแผนของนางเอกที่คิดจะแต่งงานแทนพี่สาวทั้งยังเป็นคนลงมือทําให้พี่สาวเสียโฉมด้วยโดยระวังนั้นเขาก็ส่งคนไปติดศินบนหัวหน้าสารตาลีเพื่อให้ทร,รมานนางเอกอย่างหนักด้วย ทำให้พระเอกเมื่อรู้เรื่องนี้ก็รีบปลุกไปช่วยนางเอกทันทีแต่ก็ถูกคำสั่งสั่งห้ามเอาไว้หากเขาทำอะไรบุ่มบามนางเอกจะถูกตัดหัวเสียบประจันทันทีตามคำสั่งของฮองเต้พร้อมให้พระเอกรอการไต่สวนจนกว่าเรื่องทุกอย่างจะก,กระจ่างชัดทำให้พระเอกปวดใจมากจนกระทั่งองค์ชายมาบอกเรื่องทุกอย่างแผนการทั้งหมดของพ่อนางเอกให้เขาฟัง ว่าตระกูลของเธอนั้นตั้งใจยนความผิดทั้งหมดให้นางเอกเพื่อจะได้ไม่เสียอำนาจทางการเมืองไปพระเอกจึงตัดสินใจจะพาทหารไปชิงตัวนางเอกออกมาจากคุกทันทีแต่พี่หญิงใหญ่ห้ามเอาไว้พร้อมบอกวิธีที่จะสามารถช่วยนางเอกให้ออกมาได้อย่างปลอดภยัยและพ้นมนทินให้ด้วยพระเอกจึงขอให้พี่หญิงใหญ่ช่วยทำปิน่นโตอาหารพร้อมใส่กลีบดอกบัวไปด้วยเพื่อส่งสัญญาณให้นางเอกรู้ว่าเขาจะไปช่วยเธอแน่นอน จากนั้นเรก็แอบไปหาลูกสาวคนโตของตระกูลเซินช่วยนางขณะที่กำลังคิดจะจบชีวิตของตัวเองหลังจากที่ถูกพ่อทำให้เสียโฉมไม่พอเขายังจะให้นางแต่งงานกับคนโง่แต่มีพ่อเป็นคนมีอำนาจทางการเมือง พื่อช่วยให้ตนเองได้ผลประโยชน์อีกแต่เพราะพระเอกเข้ามาได้ทันเวลาจึงช่วยนางเอาไว้ได้ก่อนจะยื่นข้อเสนอให้หนางเปิดโปงเรื่องทั้งหมดแลกกับอิสรภาพพร้อมทั้งยังจะส่งนางให้ไปอยู่เมืองอื่นเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญนางจะได้อยู่ดีกินดีและมีโอกาสแต่งงานกับคนที่ดีที่นางรักด้วยแม้ในตอนแรกนางจะไม่ตกลงทั้งยังรู้สึกอิจฉานางเอกที่เกิดมาต่ําต้อยกว่าแต่กลับได้พบกับผู้ชายที่ดีอย่างพระเอกจนไม่อยากจะช่วยแต่สุดท้ายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในตอนนี้ นางก็ยอมร่วมมือด้วยโดยหาหลักฐานต่างๆที่สามารถเอาผิดกับพ่อของตนเองได้มอบให้พระเอกทั้งหมดพระเอกจึงรีบเข้าวังไปหาห้องเต้ทันทีนักข่าสาวที่แอบดูเหตุการณ์อยู่จึงนึกสนุกขึ้นมาว่าเรื่องนี้จะจบยังไงจึงรีบไปบอกให้เซนาเซิรรู้เขาจึงรีบเข้ามาขวางทางพระเอกได้ทันเวลาพร้อมต่อรองขอให้พระเอกให้อภัยเขาพระเอกจึงให้เซนาเซินหาตัวคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้มารับผิดชอบ คนที่นำความลับเรื่องการแต่งงานแทนรวมทั้งเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงภูมิหลังของนางเอกให้ไทยเฮารู้มาสารภาพผิดท,ทั้งหมดให้ได้แล้วเขาจะไม่รายงานความช่วยที่เซนาสุนรรเคยทำต่อฮองเต้เซนาสุนรรจึงยอมรับปากเข้าไปรายงานเปิดเผยเรื่องทุกอย่างกับฮองเต้ยอมใส่้ลยฮูยินใหญ่ของตนเองเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้ทำให้ฮูยินใหญ่ถูกลงโทษประหารชีวิตทันทีส่วนนางเอกก็ถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระ เรกจึงรีบไปรับเธอออกมาจากในคุกทันทีโดยมีนายน้อยที่แอบดูอยู่ข้างนอกมองด้วยสายตาทาั้งเศร้าและเป็นห่วงเมื่อเห็นเธอปลอดภัยเขาก็เลือกตัดใจจากเธอเพื่อไปทำในสิ่งที่ควรทำต่อไป วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงปีใหม่พระเอกกับนางเอกก็ถูกไทเฮาเรียกตัวไปฉลองด้วยกันพร้อมกับทองเต้นในวงังทําให้หนางเอกรู้สึกกังวลและมีท่าทีอึดอัดมากเพราะกลัวทําอะไรผิดพลาดไม่ถูกใจทําให้ไทเฮาและทองเต้ไม่พอใจพระเอกจึงพาเธอแอบเนี้ยระหว่างทางแวะเที่ยวเล่นในตลาดที่ทั้งสนุกคลื้นๆก่อนจะกลับไปฉลองปีใหม่ที่จวนกับทุกๆคนอย่างมีความสุขแต่วันเวลาแห่งความสุขก็มักจะผ่านไปเร็วเสมอไม่พอพระเอกกับนางเอกยังเจอกับอุปสรรคความรักไม่หมดไม่สิ้นสักที มเมื่อแขวนเหลียงแขวนศตูได้ส่งสารขอเกี่ยวดองกับราชวงศ์โดยส่งองค์หญิงมาแต่งงานเป็นพระราชยาของพระเอกอีกคนซึ่งองค์หญิงคนนั้นก็คือนักฆ่าสาวนั่นเองซึ่งเธอเข้ามาในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการแทรกซึมเพื่อทำลายพระเอกและบ้านเมืองอีกด้วยซึ่งจุดประสงค์หลักของเธอที่เข้ามาในครั้งนี้นอกจากต้องการทำลายบ้านเมืองของพระเอกแล้วยังต้องการพิชิตหัวใจของพระเอกอีกด้วย แม้พระเอกอยากจะปฏิเสธการแต่งงานในครั้งนี้แต่เพราะสารส่งมาในช่วงที่เขาต้องการช่วยนางเอกออกจากคุกจึงทำให้เขายากที่จะจัดการได้เพราะต้องช่วยนางเอกก่อนหากไม่ยอมรับราชองค์การฮองเต้ก็จะไม่ปล่อยนางเอกไปง่ายๆจึงต้องจำใจยอมรับแต่ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้เธอรู้เพราะไม่รู้จะพูดยังไงดีเพื่อไม่ให้เธอเสียใจทำให้เมื่อนางเอกบังเอิญไปเห็นสารและชุดแต่งงานเขา้าจึงได้รู้ความจริงว่าพระเอกกำลังจะแต่งงานกับองค์หญิงแคว้นอื่น จึงเสียใจมากและโกรธที่เขาไม่ยอมบอกเธอจนเป็นลมหมดสติไปพระเอกจึงเรียกหมอหลวงมาตรวจดูอาการของเธอจึงได้รู้ว่านางเอกได้ตั้งครรภ์แล้วทําให้พระเอกทั้งดีใจและกลุ้มใจทําให้พระเอกทั้งดีใจและกลุ้มใจเพราะกลัวว่านางอีกและลูกจะถูกเพ่งเล็งเพราะองค์หญิงที่ถูกส่งมาแต่งงานด้วยนอกจากจะอ้างว่ามาแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างสองแคนแล้ว นางยังมาปั่นสร้างความคลางแคลงใจระหว่างพระเอกกับฮ่องเต้อีกเพราะก่อนฮ่องเต้คนก่อนจะสิ้นพระชนม์ไปได้เขียนราชองค์การมอบตําแหน่งฮ่องเต้ให้กับพระเอกแต่เพื่อไม่ให้พี่น้องบาดมังกันเองพระเอกจึงยอมสละบัลลังก์และไปอยู่ชายแดนแต่ในใจฮ่องเต้คนปัจจุบันนั้นก็ไม่เคยสบายใจกับเรื่องนี้เลยยิ่งตอนนี้มีศัตรูเข้ามาแทรกแซงอยู่ไม่ขาดอีกด้วย รวมทั้งหากเรื่องนางเอกทองรู้ถึงหูของไทเฮาในห้องเตเธอจะต้องถูกเรียกตัวเข้าวังเพื่อไปเป็นตัวประกันแน่นอนทําให้พระเอกจําต้องทําเป็นเมินเฉยนางเอกเพื่อปกป้องทั้งเธอและลูกทําให้นางเอกเสียใจมากที่เธอถูกพระเอกเมินเฉยอีกทั้งพี่หยิงใหญ่ที่เคยปลอบใจก็ไม่อยู่อีกเพราะเดินทางกลับไปเยี่ยมและกล่าวว้ป้ายศพส,สามีเก่าเนื่องในวันปีใหม่ รวมทั้งต้องการตัดขาดกับตระก,กูลของสามีเก่าของนางด้วยเพราะตั้งแต่อนดีตสามีจากไปคนในตระก,กูลก็มีแต่ด่าทอและกลั่นแกล้งนางสารพัด ทั้งที่รู้ว่านางนั้นมีร่างกายที่อ่อนแอจนเมื่อนางได้เจอกับนางเอกจึงตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกับคนที่รักนางอย่างจริงใจทําให้หนางเอกเองจึงต้องเผชิญหน้ากับความยากลาบากในครั้งนี้ด้วยตนเองจนกระทั่งถึงวันแต่งงานของพระเอกกับองคหญิงนางเอกก็เอาแต่ขังตัวเองเอาไว้ในห้องส่วนพระเอกก็ไม่ยอมออกมาเข้าพิธีแต่งงานคำนักฟ้าดินกับนักฆ่าสาวเพราะรู้สึกผิดต่อนางเอกและลูกที่ทําให้เสียใจตกดึกคืนนั้นนางเอกจึงแอบหนีออกจากตัวไป เพราะไม่อาทนอยู่ได้เมื่อคิดว่าพระเอกต้องเข้าหอ,อกับหญิงอื่นทําให้เธอได้เจอกับนายน้อยเที่ยวรู้ข่าวเรื่องการแต่งงานของพระเอกก็รีบมาหาหนางเอกทันทีแต่ตอนนี้นั้นเขากลับกลายเป็นนายทหารหนุ่มรูปหล่อมากฝีมือไปแล้วทําให้หนางเอกดีใจกับเขามากที่ในที่สุดเขาก็เลิกเป็นโจรจากนั้นทั้งสองคนก็ชวนกันไปดื่มเหล้าด้วยกันจนนางเอกเมาสลุไปพระเอกที่แอบตามมาจึงรีบมาพานางเอกกลับพร้อมต่อว่านายน้อยว่าไม่ควรมายุ่งกับนางเอกอีก รวมทั้งนางเอกก็ดื่มเหล้าไม่ได้ด้วยก่อนจะรีบอุ้มเธอกลับจวนไปทาให้นักฆ่าสาวที่ออกมาเดินเล่นเห็นเข้าจึงอาสาเข้าไปช่วยแต่พระเอกปฏิเสธพร้อมสั่งให้นางอย่ามาวุ่นวายกับเขา ส่วนชื่อเสียงที่นางอยากได้เขาก็จะจัดให้ตามสมควรก่อนจะอุ้มนางเอกไปส่งที่ห้องทําให้นักฆ่าสาวทั้งเสียใจและขับแคนใจที่พระเอกจํานางไม่ได้และมองไม่เห็นความรักที่นางมีให้เลยหลังจากแต่งงานเข้ามาในจวนของพระเอกนักฆ่าสาวก็รีบเร่งทาภารกินให้สําเร็จทันทีโดยการตามหาราชองค์การของอดีตทองเตเพื่อจะใช้มันเป็นหลักฐาน ให้ทั้งพระเอกและห้องเต้ค,คนปัจจุบันขัดแย้งกันแต่ภาร,รกิจของเธอก็มักจะถูกขัดจังหวะอยู่เสมอแถมพระเอกเองยังยังเชิงนางกับคณะทูตอยู่หลายครั้งทั้งยังให้คนตามสืบเบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยจนได้รู้ความผิดปกติของเรื่องนี้ ว่าจริงๆแล้วคณะทูตที่เดินทางเพื่อมาส่งองคหญิงแต่งงานนั้นไม่ได้ออกเดินทางมาจากแคว้นเลียงจริงๆแต่ดูเหมือนว่าเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ไม่พอกลุ่มนักฆ่าที่คอยออกอลรวาตอยู่ก่อนหน้านี้ยังดูสงบไร้ความเคลื่อนไหวอีกจึงรู้สึกสงสัยว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงขององคหญิงคืออะไรกันแน่ทำไมถึงปลอมราชองค์การมาเพื่อแต่งงานกับเขา โดยไม่รู้ว่านางนั้นได้แอบ,บนําเรื่องที่นางเอกท้องไปฟ้องไทเฮาแล้วที่สําคัญไทเฮายังสั่งให้พ่อบา้านให้ยาพิษกับนางเอก,เอ,กอีกเพราะไม่ต้องการให้พระเอกมีทายาตมิฉนั้นบาลังของห้องเต้ค,คนปัจจุบันก็อาจจะสันคลอนเอาได้ด้านนัก่าสาวนางกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยแผ่นการทุกอย่างที่ทํามาก็จะล้มเหลวจึงขอให้นัก่าหนุ่มคนสนิทที่แอบ,บรักนางมาตลอดช่วยเหลือเพื่อส,สร้างสถานการณ์ว่านางนั้นไม่ได้เดินทางมาแต่งงานตามราชอ,องค์การจริง แต่ถูกพวกกลุ่มนักฆ่าลักพาตัวมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาโอกาสที่เหมาะสมกำจัดพระเอกพร้อมบอกที่ซ่อนของนักฆ่าหนุ่มให้ด้วยความรักที่มีต่อนอางนักฆ่าหนุ่มจึงเต็มใจที่จะช่วยทําตามแผนทุกอย่างขอแค่ให้นางปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ขเขาก็พอใจแล้วทำให้เมื่อพระเอกบุกไปจับเขาจึงถูกลูกธนูเข้าเต็มๆจนเสียชีวิตทำให้นักฆ่าสาวรู้สึกสะเทือนใจมากแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไวา้ แต่เมื่อพระเอกสาสางเรื่องทุกอย่างได้เขากลับไม่ยอมรับนางเป็นพระชายาอย่างที่ใจนางคิดแต่เลือกปฏิบัติกับนางในฐานะองค์หญิงแขกของบ้านเมืองแทนทำให้นางเสียใจมากจึงเลือกลงมือจัดการกับนางเอกแทนโดยแอบวางยาพิษในสมุนไพรบำรุงคันให้นางเอกดื่ม เพราะรู้ว่าพ่อบ้านไม่กล้าลงมือตามคำสั่งของไทเฮาทำให้เมื่อนางเอกถูกผิดเขา้าพ่อบ้านจึงตกใจมากจึงสั่งให้คนไปตามพระเอกกลับมารวมทั้งจะรีบไปตามหมอมาด้วยแต่ถูกนักฆ่าสาวขวางทางเอาไว้และยังฆ่าพ่อบ้านปิดปากอีกเพื่อจงใจให้หนางเอกแหงลูกไม่พอยังใส่ร้ายว่าเป็นคำสั่งของพระเอกอีกให้หนางเอกต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อไปหาหมอด้วยตนเองเพื่อรักษาลูกเอาไว้ แต่นางนาคาชัวก็ไม่ยอมรามือง่ายๆโชคดีที่นายน้อยมาได้ทันเวลาเพราะเอาเถาสาวใช้คนสนิทของนางเอกแอบออกไปตามเขามาเขาจึงรีบพาน,นางเอกออกไปหาหมอทันทีด้านพระเอกก็มีคนมาแจ้งข่าวว่าพ่อบ้านให้ตามกลับจวนด่วนเขาจึงร้อนรนรีบกลับมาจากค่ายทหารเมื่อกลับไปถึงบ้านก็พบร่างพ่อบ้านแควนข,นข้ออยู่ในจวนแล้วทําให้เขาตกใจมากจึงรีบไปหานางเอกที่ห้องก็พบข้าวของกระจัดกระจายไปทั่วนาคาสาวจึงท,ทําทีเป็นรีบเข้ามาบอกเรื่องที่เกิดขึ้น ว่าพอบ้านจู่ๆก็บังคับนางเอกดื่มยาบางอย่างเข้าไปทําให้นางเอกตกเลือดอย่างรุนแรงจากนั้นด้วยความรู้สึกผิดเขาก็แควนคอปลิดชีพตัวเองหนีความผิดส่วนนางเอกก็ถูกนายทหารคนหนึ่งบุกเข้ามาชิงตัวไปพระเอกจึงรีบออกไปตามหานางเอกทันทีเมื่อรู้เบาะแสของนายน้อยเขาก็ไปดักเจอทันทีแต่ก็ไม่พบนางเอกแถมนายน้อยก็ยังไม่ยอมบอกด้วยว่านางเอกอยู่ไหนและต่อว่าพระเอกที่ไม่สามารถปกป้องนางเอกและลูกได้ทําให้เธอต้องทนทุกข์และลําบาก ทั้งยังทำให้เธอเสียลูกในท้องไปเพราะความวุ่นหวายขัดแย้งในวงตระกูลของเขาอีกและเพราะนางเอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจึงไม่อยากเจอหน้าเขาและข้องเกี่ยวด้วยพร้อมทั้งเขียนหนังสือยามอบให้เขาอีกด้วยพระเอกจึงรีบกลับวังเพื่อไปหาไทเฮาทันทีพร้อมต่อว่าไทเฮาที่ปากก็บอกว่ารักเขาเหมือนลูกแท้ๆมาตลอดแต่กลับไม่เคยใส่ใจเขาเลยตั้งแต่เล็กจนโตก็ลำเอียงมาตลอดที่ผ่านมาเขาก็ยอมทำตามที่ไทเฮาต้องการทุกอย่างแล้วดีทางให้ห้องเต้ก็แล้ว ยอมไปอยู่ชายแดนใช้ชีวิตอย่างยากลําบากก็แล้วก็ยังไม่เคยพอใจมีแต่บังคับให้เขาเสียสละจนตอนนี้ถึงขั้นลงมือทําร้ายเมียและลูกของเขา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ทั้งสองคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ทําร้ายครอบครัวของเขาเพื่อกําจัดเสี้ยนนมในใจของตัวเองเพราะกลัวว่าเขาจะชิงบัลลังก์ลูกแท้ๆของตัวเองทงั้งๆที่เขาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยมีแต่แทนเขาเท่านั้นแหละที่ไม่เคยเชื่อใจเขาจึงเอาแต่ระแวงและทําร้ายเขาตลอดจึงขอตัดขาดความเป็นแม่ลูกกันนับตั้งแต่นี้ไป ก่อนจะเดินจากไปทําให้ไทเฮาถึงกับรู้สึกจุกในอกพูดไม่ออกเมื่อกลับมาถึงจวนพระเอกก็ยังไม่วางใจกับความวุ่นวายโศกนาฏการรมที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งสาวใช้ในจวนยังได้นําชุดที่พ่อบ้านได้เตรียมเอาไว้ให้ลูกของพระเอกที่สั่งตัดเย็บเป็นพิเศษมาให้พระเอกดูด้วยถึงไม่เชื่อว่าพ่อบ้านจะเป็นคนลงมือบังคับให้นางเอกดื่มยาพิษท,ทั้งที่เขานั้นรักและห่วงเห็นลูกของพระเอกกับนางเอกมากก่อนองค์รักษ์นานจะเข้ามารายงานเรื่องผลการชนะสูตรศพของพ่อบ้าน ว่าเขาถูกรัดคอจนเสียชีวิตไม่ได้แขวนคอตายทั้งยังพบเศษเนื้อจากเล็บที่คาดว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กันแน่ทําให้พระเอกนึกถึงรอยควนบนแขนขององค์หญิงที่ถูกเขาผักจนล้มเพราะมาคอยควนใจเขาอยู่ตลอดไปให้พลนทางจึงสันนิฐานให้ว่านางนั่นแหละนางตัวดีหญิงอสอรพิษฆาตกรที่อาศัยอยู่ในจวนของเขา เมื่อคิดได้ดังนั้นพระเอกถึงเรียกยิงอสโรฟิตเข้ามาพบเพื่อจัดการฆาตกรช่วใจโชดให้สิ้นซากแต่เมื่อถูกจับได้นะคะสาวก็ไม่หวาดกลัวเลยสักนิดกลับทําตัวน่าสงสารเรียกร้องความเห็นใจจากพระเอกว่านางนั้นลงรักเข้ามานานหลายปีตั้งแต่ที่เขาเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วพร้อมนามีดสั้นที่เขาเคยมอบให้นางเอาไว้ออกมาให้เขาดูก่อนจะบอกว่าที่ทําทุกอย่างลงไปทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจให้เขาหันมามองนางบ้าง แต่กลับทําให้พระเอกยิ่งรังเกียจทั้งยังรู้สึกผิดที่เคยช่วยชีวิตนางเอาไว้จนนางย้อนกลับมาทําร้ายเขาทําให้เขาบ้านแตกสาแลขาดจึงสั่งให้ทหารคุมขังนางเอาไว้ห้ามให้นางออกไปไหนแม้แต่ก้าวเดียวเมื่อทุกอย่างคลี่คลายกระจ่างชัดหมดแล้วนายน้อยจึงนําเรื่องนี้ไปบอกให้นางเอกที่พักรักษาตัวอยู่นอกเมืองให้เธอรู <c oughs> ้เพื่อให้เธอตัดสินใจว่าจะกลับไปหาพระเอกไหมเพราะพระเอกเองก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งของไทเฮาเท่านั้น รวมทั้งเรื่องลูกด้วยบาควคมจริงแล้วเขาไม่ได้เสียลูกไปเพราะนายน้อยพานางเอกไปหาหมอทันจึงช่วยปรุงยาแก้พิษและรักษาเด็กในท้องเอาไว้ได้แต่นางเอกก็ไม่ใจอ่อนกลับไปง่ายๆเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนมาถึงวันนี้ถ้าไม่เพราะพระเอกปล่อยให้เลยเถิดมาไกลก็คงไม่เป็นแบบนี้ก่อนทั้งสองคนจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูที่หน้าบ้านนางเอกจึงคิดว่า อาเทาคงกลับมาแล้วแต่กลับเป็นพระเอกและองค์ลักษ์หนานที่ตั้งใจนําของมาฝากให้นายน้อยส่งไปให้หนางเอกให้เพราะเขารู้ที่อยู่ของเธอจึงได้รู้ว่าที่ผ่านมานางเอกนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของนายน้อยมาตลอดแต่เขาก็ไม่บังคับให้เธอกลับไปด้วยเพราะเข้าใจที่เธอจะโกรธและเกลียดเขากับเรื่องที่ผ่านมาดานพี่หญิงใหญ่หลังจากคานับป้ายวิญญาณของตระกูลสามีเก่าครบตามที่แม่สามีเก่ากําหนดไว้เพราะต้องการคลันแกล้งนาง องครักวานก็ไปตามนางกลับมาที่จวนอองพี่หญิงใหญ่จึงตัดขาดกับตระกูลอดีตสามีเพราะนางเองก็ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีทนอยู่เป็นไม้หลังจากสามีเสียชีวิตในสลามรบนานถึงสิบปีไม่พอยังต้องทนถูกนินทาและกลั่นแกล้งจากบ้านสามีเก่าทุกวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปนางจึงขอตัดขาดจากกันอย่างทาวรไม่ขอเกี่ยวข้องกันอีกและกลับมาอยู่กับน้องชายบ้านเกิดของนางตามเดิม แต่นางก็ล้มป่วยลงอย่างหนักเพราะแผลเดิมที่ถูกลูกธนูยิงก็ยังไม่หายดียังถูกแกล้งให้คุกเขาเคารพป้ายวิญญาณท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอีกทําให้ทุกคนต่างเป็นห่วงว่าเธออาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานองคลักวานจึงตัดสินใจสารภาพความในใจกับพี่หญิงใหญ่ว่าเขานั้นรักนางเพราะกลัวว่าอาศัยเกินไปแล้วไม่ได้บอกส่วนนางเอกเมื่อรู้ข่าวพี่หญิงใหญ่กลับมาชวนอ,องแล้วและล้มป่วยจึงรีบกลับมาเยี่ยมทันที เพราะเธอรักพี่หญิงใหญ่เหมือนพี่สาวแท้ๆของตนเองจึงไม่อาจเฉยเมยไ,มได้จึงแอบปีนรั้วเข้ามาเยี่ยมพี่หญิงในตอนกลางคืนระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่พระเอกก็กลับมาถึงจวนพอดีและแวะเข้ามาเยี่ยมพี่หญิงนางอีกจึงรีบไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าจากนั้นพระเอกก็ระบายความในใจที่เขาทำผิดต่อนางเองให้พี่หญิงฟังทำให้หนางเอกที่ได้ยินก็น้ำตาไหลนองหน้าลงมาไม่ขาดสายเมื่อพระเอกกลับไปแล้วเธอจึงออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกล่าวลาพี่หญิงใหญ่ก่อนจะรีบกลับไป แต่ระหว่างทางพระเอกเห็นเม็ดยาล่วงอยู่บนพื้นจึงจำได้ว่ามันเป็นของนางเอกเขาจึงรู้ว่าเธอแอบเข้ามาเยี่ยมพี่หญิงใหญ่แน่จึงรีบออกตามหาแต่นางเอกก็หนีไปได้ทันจึงไม่ได้เจอหน้ากันทำให้พระเอกเสียใจมากเพราะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะได้เธอคืนกลับมาต่อมาพระเอกต้องออกไปลบที่แดนเหนือนายน้อยจึงอาสาออกไปทำศึกครั้งนี้ด้วยจึงเป็นแผนที่พระเอกวางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะอยากให้ในายน้อยได้ทำผลงานสร้างชื่อเสียงจะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งไม่อยากให้นางเออยู่กับเขาระหว่างที่ตัวเองออกไปรบด้วยนายน้อยจึงเตรียมข้าวของที่จําเป็นไว้ให้นางเอกกับสาวใช้ในช่วงที่เขาไม่อยู่จากนั้นก็พาเดอไปเลี้ยงข้าวก่อนจะออกเดินทางส่วนพระเอกเขาก็ขอพระราชทานสมรสจากฮ่องเต้ให้พี่หญิงใหญ่กับองคลักวานได้แต่งงานกันเพื่อให้ทั้งคู่ได้สมหวังในความรักตัวเขาก็จะได้สบายใจที่พี่หญิงมีคนอยู่คอยเคียงข้างคอยปกป้องในตอนที่เขาไม่อยู่ แต่ในวันแต่งงานระหว่างที่กำลังฉลองสมรสไร้รำกันอยู่กับองค์ขักวานพี่ญิงใหญ่ก็อาการป่วยสุดหนักและเสียชีวิตในที่สุดทำให้องค์คักวานเสียใจมากจากนั้นเขาก็ออกเดินทางไปหาพระเอกที่สนามลบพร้อมนำไปวิญญาณของพี่ยิงใหญ่ไปด้วยเพื่อแจ้งเขาให้พระเอกรู้นับแต่นั้นมาเขาก็ลบอยู่ข้างกายพระเอกมาตลอดหลายเดือนผ่านไปในที่สุดนางเอกก็คลอดลูกสถานการณ์นในแดนเหนือก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงเรื่อยๆ เมื่อได้อยู่ห่างกันได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆความโกรธเคืองในใจของนางเอกที่มีต่อพระเอกก็เบาบางลงรวมทั้งเมื่อรู้ว่าทุกอย่างที่เขาทำลงไปก็เพื่อเธอเธอจึงค่อ,คอยๆเปิดใจให้เขาอีกครั้งแต่เพราะผลงานของพระเอกนั้นโดดเด่นมากพ่อของนางเอกที่เป็นศัตรูไม้เบื่อไม่เม,มาก,กับเขามาตลอดจึงคิดใช้โอกาสนี้กำจัดพระเอกให้พ้นทางจึงออกอุบายเป่าหูฮ้องเตว่าหากพระเอกรบชนะกลับมาก็อาจทำให้บาลังของเขาสั่นคลอนได้ ซูใช้โอกาสนี้สร้างเกียรติยศให้พระเอกสละชีพอยู่เฝ้าชายแดนตลอดไปไม่ต้องกลับมาจะดีสักกว่าฮองเตจึงออกราชโองการให้พระเอกอยู่รบที่ชายแดนต่ออีก3ปีเพื่อทดสอบความพักดีของเขาทําให้ไทเฮาเองเมื่อรู้เรื่องก็ไม่ค่อยพอใจเพราะพระเอกเสียสละเพื่อพวกเขามามา,มากเหลือเกินแล้วจึงขอวางมือไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยอีกและให้ฮองเตตัดสินใจเอาเองทําให้พระเอกเมื่อรู้ว่าเขาจะไม่ได้เจอหน้านางเอกในเร็ววันจึงรู้สึกเศร้าใจมาก จึงไปนั่งนิ่มเล่ายอมใจโดยมีนายน้อยนั่งดื่มเป็นเพื่อนวันต่อมาองคลักนานได้พาทหารมาคุมตัวนักฆ่าสาวกราบแขวนเลียงของนางเพื่อส่งทางคืนกลับไปทําให้นางไม่พอใจมากเพราะสิ่งที่นางทุ่มเทลงไปทังหมดเขาเพื่อได้อยู่ข้างกายพระเอกและให้เขาหันมาสนใจนางบ้างนางจึงอาละวาดทาร้ายทุกคนในจวนพร้อมส่งให้คนไปตามนางเอกกลับมาโดยอ้างว่าเป็นคนขององคลักนานนางเอกจึงหลงเชื่อทําให้เธอถูกนักฆ่าสาวจับเป็นตัวประกัน เพื่อต่อรองกับพระเอกจากนั้นนางก็ส่งสารเลือดไปให้พระเอกที่ชายแดนพอดีกับพระเอกให้คนไต่สวนนักฆ่าที่แฝงตัวอยู่ในสนามรบที่นายน้อยจับมาได้ให้สารภาพบอกความจริงมาว่าใครคือหัวหน้ากลุ่มที่แท้จริงพร้อมวาดภาพออกมาด้วยและพบว่ามันคือองค์หญิงที่เขาถูกบังคับแต่งงานด้วยนั่นเองจึงรีบกลับเมืองหลวงทันทีโดยไม่สนใจว่าจะมีราชองค์กันของฮ่องเต้สั่งห้ามกับอยู่หากเขาก้าวเท้าเข้าเมืองหลวงแม้แต่ก้าวเดียวก็เท่ากับขบวนทันที แต่ด้วยความเป็นห่วงนางเอกเขาจึงไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและตรงดิ่งไปที่จวนอ่องทันทีซึ่งนักข่าวสาวกำลังรอเขาอยู่พอดีอีกครั้งยังเตรียมน้ำชาไว้รอต้อนรับเขาอย่างใจเย็นอีกด้วยแต่พระเอกก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะดื่มทำหานางเอกอย่างเดียวและไม่คิดว่านางนั้นจะเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มหอนหานจูนักขายอดฝีมือของแควนเหลี่ยงด้วยนักข่าวสาวจึงบอกว่าต้นเหตุที่ทำให้นางต้องเดินทางมาถึงจุดนี้ก็คือพระเอกนั่นแหละ นับตั้งแต่ที่เขาช่วยชีวิตนางไว้ในตอนเด็กนางก็ต้องใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเป็นนักฆ่าทันทีเพื่อจะได้มาหาเขาในสักวันแต่โชคชะตากลับเล่นตลกที่เขากลับเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งที่แคว้นเธอต้องการกำจัดทิ้งแต่ถึงอย่างนั้นหากเขามีใจให้นางบ้างนางก็ยังยินดีที่จะทระยศเพื่อมาอยู่กับเขา แต่เขาก็ไม่เคยสนใจนางเลยพระเอกจึงต่อว่านางกลับว่าคนจิตใจโหดเหี้ยมมือเปื้อนเลือดผู้อื่นอย่างนางยังไงเขาก็ไม่มีวันรักและรักไม่ลงด้วยทําให้นักฆ่าเซวยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมต่อรองหากเขาต้องการช่วยนางอีกจริงๆ ก็ต้องยอมทําตามที่นางสั่งทุกอย่างและต้องคุกเข่าขอร้องนางด้วยพระเอกจึงยอมทําตามที่นางสั่งทุกอย่างสั่งให้เขาตัดเส้นเอ็นขาตัวเองให้พิการเขาก็ยอมทําตามแต่นางกลับทนดูไม่ได้จึงปัดมีดทิ้งไปเพราะบอกว่าน่าเสียดายที่นางเอกนั้นได้ตายไปแล้วด้วยน้ํามือของนางเองยังไงพวกเขาก็ไม่วันที่จะได้ครองคู่กันแน่นอนทําให้พระเอกโกรธจนฟิวขาดทั้งสองคนจึงสู้กันอย่างดุเดือด สุดท้ายนักฆ่าสาวก็วิ่งเข้าหาคมหอกของพระเอกด้วยตนเองดีกว่าถูกเขาจับเป็นนักโทษถูกขังลืมในคุกหลวงหลังจากจัดการนักฆ่าได้แล้วพระเอกก็รีบเข้าวังไปหาฮ่องเต้ทันทีเพื่อยอมรับโทษทุกอย่างที่เขาทำลงไปทั้งหมดโดยมีเซนาซินพ่อของนางเอกที่ช่วยโอกาสครั้งนี้เพื่อจัดการพระเอกเข้าไปกราบทูลฮ่องเต้ก่อนแล้วแต่พระเอกที่ตอนนี้หัวใจแหลกสลายไปหมดแล้วเพราะคิดว่านางเอกได้จากไปแล้วจึงไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอให้ฮ่องเต้ลงโทษประทานความตายให้เขา เพราะเขานั้นทั้งฝ่าฟืนราชะองค์การและลงมือปิดชีพองคหญิงซึ่งเป็นนักฆ่าสาวไปแล้วทําให้ฮองเต้ได้แต่ถอนหายใจพร้อมบอกว่าความจริงแล้วดีกาที่นักฆ่าสาวนํามามอบให้นั้นเป็นรายงานการทุจริตของเสนาเสิญทั้งหมดรวมทั้งการสมคบคิดกับกบฏต่างแควนด้วยทําให้ฮองเต้โกรธเขามากเพราะเขานั้นเป็นถึงกุณนางเก่าสามราชการไม่พอยังเป็นอาจาร,รย์ของตนในวัยเยาว์ด้วยแต่สุดท้ายก็ถูกทรยศ์หักหลัง ่อนจะถามความคิดเห็นจากพระเอกว่าเขาจะจัดการขุนนางชั่วคนนี้ยังไงพระเอกจึงเสนอให้ยึดทรัพย์ตระกูลเสริญให้หมดจากนั้นก็ให้เนประเทศเขาไปอยู่ชายแดนที่เต็มไปด้วยหิมะที่พระเอกเคยไปอยู่มาก่อนซึ่งเป็นสนามรบที่ทําให้สหายร่วมรบของเขาตายนับไม่ถ้วนเพราะถูกยักยอกสเสบียงระหว่างการขนส่งทําให้เหล่าทหารต่างตกทุกข์ได้ยากและหิวโหวยจึงอยากให้เสนาเสริญได้สัมผัสกับความทุกข์ยากและทุกทรมานแบบนั้นบ้างถึงจะสะสมกับความชั่วที่เขาเคยทํา หลังจากจัดการเินาเสินได้แล้วพระเอกจึงถามกับฮองเต้ด้วยความสงสัยว่าคนที่มอบหลักฐานเพื่อใช้จัดการกับเสนาเซนคือนักฆ่าสาวจริงๆหรือฮองเต้จึงตอบว่าใช่โดยนางขอแลกกับการตายด้วยน้ำมือของพระเอกเพื่อปิดบัญชีแค้นทุกอย่างที่มีต่อกันรวมทั้งบอกว่ายังเป็นข้อแลกเปลี่ยนของนางกับใครบางคนด้วยทำให้พระเอกฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าความจริงแล้วนางเอกอาจจะยังมีชีวิตอยู่จึงขอลาออกจากราชการทุกอย่าง ไม่ขอคองแวกกับราชวงศ์อีกเพื่อออกไปตามหานางเอกแม่ฮองเตจะพยายามเกลี้ยกล่อมพระเอกเอาไว้แต่เขาก็ปฏิเสธเพราะเขาเหนื่อยมามากแล้วจึงอยากใช้ชีวิตที่เหลืออย่างอิสระและสงบสุขฮองเตจึงทรงอนุญาตจากนั้นพระเอกก็ออกตามหานางเอกเมื่อเจอกันแล้วทั้งสองคนก็ได้จัดพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการกันขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันจบบริบูรณ์